หัวข้อวันนี้นะครับโจทย์ที่ได้มาโอ้ยากอยู่ทีเดียวนะตอนเห็นโจทย์ก็บอกเอ๊จะสอนเทคนิคข้อยังไงนะครับที่จะทำให้นักทุนที่เขาเรียกกันว่าเนี่ยนะครับแมงเม่าเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับลักษณะของวิธีคิดนะวันนี้อาจจะเป็นคำที่ดูแรงเนื่องผมว่าด้วยตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นแมงเม่าหรอกนะครับบางทีคนที่ขาดทุนอาจจะคิดว่าเราเป็นแมงเม่าหรือเปล่านะจริงๆแล้วตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับนักทุนที่มีประสบการณ์นะครับมีความรู้ความสามารถขาดทุนก็มีนะครับในช่วงภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ใช่แมงเม่าก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยนะครับเท่าที่สัมผัสนะครับกับนักทุนไทยเราเองเนี่ยจะพบว่านักทุนไทยเนี่ยมีแนวคิดหรือมีวิธีนะครับคิดในการลงทุนเนี่ยอยู่สัก 2-3 แบบที่ทำให้บางครั้งแล้วเนี่ยนะครับในการลงทุนมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็เอาไปนิยามว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแมงเม่าหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเนื้อหาหลักๆเราจะมาพูดคุยกันครับว่าถ้าเราอยากจะเลิกนะครับอยากจะเลิกเขาบอกว่าเราเป็นเม่านะครับหรืออยากจะเลิกจากการเป็นแมงเม่าเนี่ยนะครับจะแก้ไขได้ไหมด้วยวิธีการใช้ปัจจัยทางเทคนิคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมลองนำเสนอไอเดียดูนะครับเดี๋ยวเราจะบายไม่บายเดี๋ยวดูกันทีนึงในช่วงหลังการสัมมนานะครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมกมลทันพรบริษัทวิจิตนะครับก็เป็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะครับของบริษัท GT Wealth Management นะครับก็เรียกง่ายๆก็คือว่าเป็นนักวิเคราะห์นั่นเองนะครับเป็น Head Research ของ GT Wealth นะครับซึ่งบริษัท GT Wealth Management เองเนี่ยจริงๆเราเป็นโบรกเกอร์นะครับที่ดูแลเรื่องของอนุพันธ์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเซ็ต50 Index Future นะครับ Go Future หรือรวมถึงอนุพันธ์อื่นๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของ Single Stock นะครับซึ่งถ้าใครเล่นหุ้นรายตัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของการปรับเปลี่ยนหรือการเคลื่อนไหวของตัวหุ้นรายตัวเนี่ยนะครับช่วงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวสินค้าที่GT Wealth Management ดูแลนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เรื่องของเนื้อหากันนะครับขออนุญาตขออภัยนะครับพอดีตัวสไลด์ไม่ได้มีให้แจกเพราะว่าเพิ่งร้อนๆเมื่อวานเลยนะครับยังเสร็จเมื่อวานเลยยังทำเอกสารให้ได้ไม่ทันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับที่หลังในทีมหนึ่งหลังงานนะครับตัวเนื้อหานะครับวันนี้เราเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นที่การดูก่อนว่าพวกเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติของการเป็นเม่าหรือเปล่านะครับมาดูกันก่อนนะว่าใครเข้าเงื่อนไขอย่างไรนะครับไม่เข้าเงื่อนไขอย่างไรบางคนอาจจะมี1ข้อ2ข้อนะครับบางคนอาจจะมีหลายข้อบางคนอาจจะไม่มีเลยนะครับแล้วค่อยมาจับนะครับใน4เทคนิคหลักนะครับที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนนะครับให้เราเลิกกลายเป็นแมงเม่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง4เงื่อนไขนะครับก็จะต้องไปดูในเรื่องของตัวปัจจัยทางเทคนิคนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะใช้มันยังไงนะครับด้วยการที่เราจะเลิกไม่ให้เลิกเหล้านะเลิกเมาอย่างถาวรโอเคไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแรงจูงใจมันต่างจากการเลิกเหล้านะเลิกเหล้าเราอยากเลิกแต่เราเลิกไม่ได้ถูกไหมนะครับแต่การเลิกเมาเนี่ยเราอยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เห็นภาพไหมครับก็จะสลับกันนะครับในเรื่องของกระบวนการนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าไอ้เงื่อนไขเหล่านี้มีข้อไหนบ้างนะครับที่เข้าเงื่อนไขเดียวพวกเรานะครับคนที่เป็นแมงเม่าเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมักจะชอบซื้อหุ้นตอนที่กำลังขึ้นเป็นไหมมีใครชอบซื้อหุ้นตอนลงมั้งครับมีไหมยิ่งลงแรงๆยิ่งชอบมีไหมครับมีไหมผมมาชอบนะแต่เป็นบางตัวนะไม่ใช่วุ้ยตัวไหนลงซื้อหมดไม่ใช่นะเป็นบางตัวนะครับหุ้นลงเนี่ยชอบนะครับไหนใครมองแต่หุ้นที่กำลังขึ้นแล้วค่อยซื้อช่วยผมทำกันบ้านนิดนึงนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับช่วยผมออกแรงนิดนึงนะครับนะครับมีท่านไหนครับที่เวลาจะเลือกดูหุ้นนะครับเวลาจะซื้อเนี่ยเรามักจะมองหุ้นที่กำลังขึ้นเท่านั้นมีไหมลองย้อนดูพฤติกรรมของพวกเราหน่อยนะมีไหมส่วนใหญ่นะผมว่านะส่วนใหญ่นะมองหุ้นที่กำลังขึ้นนะครับข้อที่สองครับคนที่เป็นแมงเม่านะครับคือคนที่ซื้อได้ครับแต่ขายไม่ค่อยเป็นเป็นไหมเป็นไหมครับซื้อตอนไหนเก่งมากเลยนะเขาบอกซื้อเลยครับนะครับแต่ตอนขายไม่เคยมีใครบอกนะว่าจะต้องขายโอเคไหมฉันก็ถือไว้กลับจนมันขาดทุนถูกไหมแล้วก็ถือไว้แล้วเราบอกว่าเราติดดอยเห็นภาพไหมครับก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับอีกเงื่อนไขนึงที่มักจะทำให้ลักษณะของการลงทุนเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมักเรียกตัวเองว่าแมงเม่าด้วยนะครับอันที่สามครับมีใครครับวันนี้ที่เวลาลงทุนวิเคราะห์เองบ้างมีไหม
จะพื้นฐานเทคนิคก็ได้นะมีไหมครับลงทุนแล้ววิเคราะห์เอง2ท่าน3ท่านท่านอื่นๆมีไหมครับลงทุนวิเคราะห์เองมีไหมครับถ้าวิเคราะห์เองฉันจะมานั่งฟังเธอทำไมเนี่ยใช่ไหมมีท่านไหนเวลาลงทุนอ่านบทวิเคราะห์บ้างครับอ่านบทวิเคราะห์การลงทุนก่อนการลงทุนมี 3-4 ท่านหลายท่านด้านหลังนะครับมีท่านไหนฟังเพื่อนบอกบ้างเรามีไพรกระซิบอยู่ข้างหูไอ้ตัวนี้ดีตัวนั้นดีมีไหมครับมีไหมมีอยู่ 2-3 คนนะครับพวกนี้อาจจะไม่แน่นะว่าจะผิดนะปกติคนที่มากระซิบเรามักจะมีเป็นแบบยังไงครับค่อนข้างจะอยู่วงในกับข้อมูลนะครับหรือว่ามีคนกระซิบมาต่ออีกทีนึงนะครับมีท่านไหนลงทุนตามมาร์เก็ตติ้งบ้างมีไหมครับเขาบอกซื้อฉันซื้อเขาบอกขายฉันขายมีไหมมีไหมครับมีไหมครับอ่ะเราแบ่งกลุ่มก่อนนะคนที่วิเคราะห์เองก่อนนะผมถามสอบถามพี่ด้านหน้านะครับคนที่วิเคราะห์เองเนี่ยนะครับพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าผลการลงทุนเอาสักครึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เนี่ยไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งภาพตลาดมันไม่ดีเนี่ยนะครับกำไรหรือขาดทุนครับเอาแค่กำไรขาดทุนก็พอกลุ่มน่าจะกำไรนะยังไม่รู้เลยนะโอ้แบบลงทุนมาครึ่งปีนะเงินเยอะมากครับเงินเยอะมากไม่รู้ลงทุนอะไรไปบ้างนะกำไรขาดทุนไม่รู้นะครับท่านที่ตามบทวิเคราะห์ด้านหลังเมื่อกี้ผมเป็น 2-3 ท่านนะคุณพี่เสื้อเชิญแล้วกันนะครับเป็นไงครับช่วงครึ่งปีหลังผลกำไรขาดทุนครับลงทุนที่เล่นตามบทวิเคราะห์พอจะจำได้กำไรเนาะกำไรโอเคยังกำไรอยู่นะครับท่านคุณพี่ด้านหน้ากล้องดีกว่าลงทุนตามเพื่อนนะเพื่อนกระซิบมากำไรไหมครับกำไรกำไรหมดนี่ใช่ไหมเราไม่มีคนขาดทุนเลยนะครับโอเคมีท่านไหนขาดทุนบ้างเอางี้ดีกว่าขาดทุนใครจะไปกล้ารับเนาะนะแต่ผมเชื่อว่ามีนะใช่ไหมมีใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามีนะในกลุ่มพวกเราน่าจะมีอยู่นะครับเวลาที่เราเลือกตัดใจลงทุนเนี่ยนะครับไม่ว่านะคุณจะฟังเขาวิเคราะห์หรือวิเคราะห์เองอย่างน้อยที่สุดนะสิ่งที่เราต้องมีนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนมันมีหลักคิดบนอะไรนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการลงทุนนะทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือเทคนิคก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเลิกเมาสิ่งสำคัญถ้าเราจะเลิกได้นะเราต้องมีความรู้ก่อนนะครับเราถึงจะเลิกได้ไม่งั้นเราก็จะตามเขาไปเรื่อยเขาพูดอะไรที่เราไม่เข้าใจที่มันดูยากๆเราก็เชื่อเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนว่าไอ้เรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คนนิยมใช้กันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาคิดมาจากอะไรนะครับอันที่4ครับนะครับเป็นพวกอะไรครับอ่อนไหวอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคามีไหมครับผมเจอบ่อยมากครับผมเจอบ่อยมากนะครับนักทุนแบบเวลาลงแรงๆวันนึงมาแล้วครับโทรศัพท์ดังเลยนะคุณก็จะลงต่อไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้ามันจะไปไกลเลยเนี่ยนะครับเช้ามาบอกวันลุกขึ้นมันขึ้นคุณก็สนับสุดท้ายมันขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการอ่อนไหวต่อราคานะครับเวลาราคาเปลี่ยนทีก็เปลี่ยนทัศนคติทีเปลี่ยนมุมมองทีเปลี่ยนพฤติกรรมทีนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าเงื่อนไขของการเป็นเมานะครับอันถัดมาครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นนิสัยจำเพาะของคนไทยเราด้วยนะนะครับคือเวลาที่มีข่าวดีครับโหยตื่นตกใจเลยนะซื้อนะกดคีย์ซื้อแทบไม่ทันนะครับแต่ว่าเวลาข่าวเจอข่าวร้ายเนี่ยเรามักลังเลนะเรามักลังเลนะครับคนไทยเป็นคนมองโลกในแง่บวกครับจริงไหมมองโลกในแง่บวกมากนะครับนะเวลาที่มันมีข่าวแย่ๆมาเราก็คิดว่าเอ๊ะมันลงมาแรงแล้วพรุ่งนี้มันต้องขึ้นถูกไหมไม่สนใจไปด้วยเหตุผลอะไรนะเมื่อวานมันลงแรงนะวันนี้มันต้องขึ้นต้องรีบาวนะเราปลอบใจตัวเองเสมอนะครับแล้วเวลาคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราโทรถามนะคนอื่นเนี่ยสมมติโทรถามมาร์เก็ตติ้งโทรถามนักวิเคราะห์นะครับเฮ้ยน้องไอ้หุ้นตัวนี้เมื่อวานมันลงจริงๆในใจเรามีคำตอบแล้วนะเราอยากให้เขาบอกว่ามันขึ้นมันจะขึ้นต่อเห็นภาพไหมจริงๆในใจเรามีคำตอบแล้วนะว่าเฮ้ยเราอยากให้เขาบอกว่ามันจะขึ้นนะนะครับเราโทรหามาร์เก็ตติ้งเราโทรหามานักวิเคราะห์น้องเมื่อวานหุ้นตัวเนี้ยที่มันลงเนี่ยเอ๊ะแนวโน้มมันจะลงต่อไหมนะครับถ้าเขาบอกว่ามันลงต่อเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวผมลองโทรถามที่นึงดีกว่านะโทรถามหลายๆที่จนกว่าจะเจอคนที่คิดเหมือนเราอะที่เขาบอกว่ามันจะขึ้นเราจะรู้สึกอ๋อเราสบายใจแล้วเราก็จะไม่ขายเราจะถือมันไว้ถูกไหมครับนะครับนี่คืออีกกลุ่มนึงนะที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับแล้วเขาใช้เหมือนกันนะครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับอันนี้
เป็นภาพกว้างๆนะครับของลักษณะจำเพาะนะครับของการเป็นแมงเม่านะครับซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนิสัยเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณจะเริ่มเป็นนักลงทุนมืออาชีพนะครับจริงๆจังๆเนี่ยนิสัยเหล่านี้ต้องเลิกนะต้องเลิกแต่วิธีการในการเลิกเนี่ยบางทีมันพูดเงินก็ง่ายว่าคุณอย่าทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไม่มีหลักยึดใหม่ๆนะครับให้นักลงทุนเนี่ยมันก็จะลำบากในการเลิกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะนำเสนอหลักยึดแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนนะครับวันนี้ศาสตร์ในการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2ศาสตร์ด้วยกันนะครับอย่างแรกก็เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนก็คือว่าเราก็จะไปดูว่าผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างไรงบการเงินเป็นอย่างไรถูกไหมครับแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไงไซเคิลธุรกิจเป็นอย่างไรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้างนอกเนี่ยกระทบต่อบริษัทอย่างไรนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานนะเราเรียกว่า fundamental analysisanalysis นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งหมาภาคและจุลภาคนะซึ่งปกติแล้วนักทุนไม่ค่อยชอบวิเคราะห์พวกเหล่านี้ยกเว้นนักทุนที่เป็น VI จริงๆที่พยายามจะหาหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีในอนาคตยาวๆเนี่ยพวกนี้มักจะดูงบการเงินละเอียดแต่ว่าทั้งนักทุนที่แบบเป็นลงทุนแบบ day trade ลงทุนแบบระยะสั้นๆมักจะไม่ค่อยดูนะก็ใช้วิธีการใช้บริการนักวิเคราะห์เอานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเขาทำการบ้านมาให้เราดีพอสมควรนะครับอีกกลุ่มเครื่องมือนึงเราเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจรากก่อนว่าไอการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยก่อนที่ผมจะให้พวกเราดูเนี่ยนะครับผมต้องเรียนก่อนว่ามันไม่ใช่เครื่องมือที่เพอร์เฟกต์นะครับรากคิดของมันคือมันมาจากการคำนวณทางสถิตินะครับมีใครเรียนสถิติมาก่อนบ้างครับมีไหมครับเรียนหมดแหละผมเชื่อคนจบปริญญาตรีเรียนหมดตอนป.ตรีแต่เรียนจบปุ๊บก็ลืมคืนครูหมดถูกไหมนะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจำทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่เราจะพบว่าเวลาที่เราใช้วิธีการทางสถิติเนี่ยนะครับมันมักจะมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับเออร์เลอร์ที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติให้ได้นะถ้าใครทำจบทีสิทธิ์ปริญญาโทแล้วต้องรันอะไรสักอย่างนึงเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีการให้เราตั้งระดับนัยยะสำคัญว่าจะให้มันเออร์เลอร์ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะของค่าที่รันออกมาเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางเทคนิคเหมือนกันครับมันไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับแต่ประสิทธิภาพของการใช้งานถูกมากกว่าผิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกมากกว่าผิดไม่ได้บอกว่าจะยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกต้อง 100% โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแนวคิดก่อนนะนะครับโอเคผมเข้าใจว่าพื้นฐานของแต่ละท่านนะที่นั่งอยู่ในที่นี้ในเรื่องของเทคนิคคงไม่เท่ากันนะครับบางท่านเพิ่งเริ่มบางท่านเริ่มมานานแล้วอย่างแถวๆหน้านี่ผมเจอบ่อยมากนะทุกท่านก็อย่างท่านสอนท่านผมได้แล้วล่ะน่าจะเชี่ยวชาญแล้วล่ะนะไปทุกเคสไปทุกงานเจอทุกงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคผมจะเริ่มปูพื้นคร่าวๆไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปแต่ว่าให้คนที่ยังไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องเทคนิคเนี่ยตามด้วยกันไปได้นะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับเรามีหลักคิดสำคัญอยู่ประมาณสัก3หลักคิดนะจริงๆมีหลายข้อนะครับแต่ว่าผมสรุปใจความสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายๆนะด้วย3หลักคิดด้วยกันนะครับอย่างแรกครับถ้าคุณจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคนะครับคุณต้องเชื่อว่าราคานั้นได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเวลามันเกิดข่าวดีราคาจะขึ้นถูกไหมนะครับเวลามันเกิดข่าวร้ายราคาจะลงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่เรากระโดดข้ามมาศึกษาที่ผลคือราคาเลยโอเคไหมครับมันมีหลักคิดถูกไหมว่าเวลามันเกิดข่าวร้ายราคาลงเวลามันเกิดข่าวดีราคาขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจข่าวที่เกิดขึ้นแต่เราสนใจราคาที่เปลี่ยนแปลงถ้าราคาขึ้นหมายความว่ามันต้องมีข่าวดีอะไรบางอย่างในตลาดราคาลงมันต้องมีข่าวร้ายอะไรบางอย่างในตลาดนะครับแล้วราคานั้นได้สะท้อนปัจจัยนั้นไปหมดแล้วถ้าข่าวร้ายนั้นมันร้ายมากราคาจะลงแรงข่าวดีนั้นมันดีมากราคาจะขึ้นแรงโอเคไหมครับถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคต้องเชื่อก่อนว่าราคาสะท้อนปัจจัยในตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ครับราคาเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มนะครับเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็มีสักกี่แนวโน้มครับมีขาขึ้นที่เราคุ้นๆกันถูกไหมฮะขาขึ้นนะครับขาลงถูกไหมครับแล้วก็อีกอันอันนึงคือไซเวย์นะครับไซเวย์คือไม่มีทิศทางนั่นเองนะจริงๆบางตำราบอกว่ามี2แนวโน้มคือขึ้นกับลงนะครับไอแนวโน้มที่ไม่มีแนวโน้มเนี่ยคือไซด์เวย์เนี่ยคือลักษณะของการไม่มีเทรนด์นะคือแกว่งตัวออกด้านข้างครับเวลาเปลี่ยนไปราคาไม่ค่อยเปลี่ยนนะขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆนะครับซึ่งอย่างเงี้ยตลาดไม่ค่อยชอบถูกไหมเวลาเราซื้อหุ้นสัก2ปีแล้วราคาอยู่ที่เดิมชอบไหม
ไม่ชอบถูกไหมอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของตลาดไซด์เวย์ถูกไหมครับราคาเคลื่อนไหวยังมีแนวโน้มนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่ามีแนวโน้มการขึ้นลงของหุ้นในแต่ละวันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันนะไม่ได้เป็นอิสระต่อกันนะเวลามันขึ้นมันจะขึ้นไปสักระยะหนึ่งเวลามันลงมันจะลงไปสักระยะหนึ่งก่อนจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับดังนั้นถ้าคุณหาแนวโน้มเจอยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นว่าราคาหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการซื้อครับซื้อแล้วถือไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มก็ขายฟังดูง่ายนะครับแต่ทำยากครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกนี้ทุกเช้าตื่นขึ้นมานะครับสำหรับนักทุนที่เป็นนักทุนมือที่เน้นการลงทุนเลยนะเป็นอาชีพหลักเนี่ยนะครับตื่นเช้ามาเราต้องคิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรถูกไหมจะซื้อจะขายดีมันคันมือเห็นไหมเปิดหน้าจอมามันคันแล้ววันจะซื้ออะไรดีจะขายอะไรดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อขายทุกวันโอเคไหมซื้อเฉพาะเวลาที่คุณมั่นใจว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นและขายเมื่อคุณมั่นใจว่าหุ้นตัวนั้นกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มเห็นภาพไหมครับหรือว่าราคามันเกินพื้นฐานไปมากแล้วหรือราคามันพีคมากๆในทางเทคนิคแล้วยังก็ถึงจังหวะเวลาในการขายนะครับและสุดท้ายคุณต้องเชื่อว่าเหมือนขายตรงเลยนะคุณต้องเชื่อว่านะครับคุณต้องเชื่อว่ารูปแบบในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมักจะซ้ำรอยเสมอนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอครับนะแพทเทิร์นแบบนี้เวลาเกิดขึ้นในอดีตแล้วราคาขึ้นเวลามันเกิดขึ้นในปัจจุบันราคามันจะขึ้นเหมือนกันนะครับแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นในอดีตแล้วราคาลงเวลามันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็จะลงเหมือนกันเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณจะเชื่อทางเทคนิคต้องเชื่อใน3แนวคิดนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นโอเคไหมครับคือ1เชื่อว่าราคาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานไม่ต้องอ่านข่าวดูราคาอย่างเดียวนะครับ2คือราคามีแนวโน้มขึ้นลงไซด์เวย์ราคาที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันต้องอยู่ในแนวโน้มไหนสักแนวโน้มหนึ่งต้องหามันให้เจอนะครับและสุดท้ายคือราคานั้นมีการซ้ำรอยเสมอรูปแบบมีการซ้ำรอยเสมอเครื่องมือมีการซ้ำรอยเสมอดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้เครื่องมือที่มันใช้ได้ในอดีตในอนาคตก็จะใช้ได้เหมือนกันเห็นภาพไหมครับนี่คือหลักคิดกว้างๆนะครับของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับซึ่งถ้าเราจะเริ่มต้นนะครับต้องเชื่อแนวคิดนี้ก่อนโอเคไหมครับเชื่อแนวคิดนี้ก่อนและเดี๋ยวเรามาพูดกันนะว่าในการใช้จริงแล้วเนี่ยมันใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคประโยชน์ครับนะเรามาดูประโยชน์กันหน่อยว่าไอการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมันมีประโยชน์หรือข้อดีต่างจากนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างไรนะครับทำไมถึงคนไทยถึงนิยมมากเลยวันนี้หนังสือเทคนิคขายดีมากนะครับใครเขียนมาก็ขายได้ครับนะมีคนเชิญผมเขียนด้วยผมก็บอกว่าไอ้นี้มันล้นตลาดแล้วนะกูจะเอาไปขายใครนะครับข้อแรกนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นใช้เวลาน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครับนะครับวันนี้ฝ่ายวิเคราะห์เราเนี่ยนะครับเวลาเราวิเคราะห์หลักทรัพย์สักหนึ่งตัวนะด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับเราใช้เวลารวมๆกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆทองคำเนี่ยนะครับเราทำเปเปอร์ทุกวันเนี่ยใช้เวลารวมๆกันในการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะรวมเขียนนะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งในการทำงานตอนเช้าก่อนที่พวกเราต่อตลาดจะเปิดเนี่ยนะครับชั่วโมงครึ่งนะก็คือเราต้องอ่านข่าวในเอเชียอ่านข่าวในยุโรปอ่านข่าวในอเมริกานะครับสังเคราะห์มันออกมาว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวบ้างเกี่ยวรบเกี่ยวในเชิงลบเกี่ยวในเชิงบวกนะครับมองไปในอนาคตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตเป็นซีนาริโอไปว่าเป็นภาพเป็นซีนาริโอไปนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์ว่าทิศทางราคาจะเป็นอย่างไรใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่เราใช้เวลาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคประมาณสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีรวมเขียนนะผมตีกลมๆเลยมา10นาทีรวมเขียนตัวเดียวกันเลยนะทองคำตัวเดียวกันเลยนะนะครับดีไหมครับพื้นฐานใช้ชั่วโมงครึ่งนะเทคนิคใช้10นาทีนะครับข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีมันคือว่าถ้าเราใช้เวลาน้อยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์1ตัวนะครับวันนี้หุ้นในตลาดมีสักกี่ตัวครับ500กว่าตัวถูกไหมถ้าคุณใช้ตัวสักชั่วโมงครึ่งในการวิเคราะห์โอ้โหเป็นไงวันนึงวิเคราะห์6ตัวก็เหนื่อยแล้วนะถูกไหมเต็มที่แล้ว6ตัว5ตัวเหนื่อยละไม่ไหวแล้วนะฮะแต่ว่าเทคนิคเนี่ยใช้ตัวละ10นาทีชั่วโมงหนึ่งได้6ตัวนะคุณใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณสามารถเล่นหุ้นได้แล้วเพราะว่าหุ้นที่แอคทีฟจริงๆในตลาดบ้านเราเนี่ยมีจริงๆก็3 40ตัวที่วิ่งเคลื่อนไหวแรงๆทุกวันนะสัก3 40ตัวเพราะฉะนั้นมันโคเวอร์หมดแล้วเห็นภาพมั้ยครับเพราะนั้นปัจจัยพื้นฐานจะบอกอะไรได้เร็วกว่าดีกว่านะครับ2คือมีความยืดหยุ่นสูงครับยืดหยุ่นอย่างไรนะครับวันนี้ถ้าใครเล่นหุ้นหรือลงทุนในหุ้นในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานกลุ่ม ICT กลุ่มบริการคุณจะเห็นว่าในการมองหุ้นเหล่านี้ในทางพื้นฐานเนี่ยคุณต้องเข้าใจอะไรเยอะมากเห็นภาพไหมเวลาดูธนาคารก็ต้องดูอะไรครับดูการเติบโตของสินเชื่อดูแนวโน้มดอกเบี้ยถูกไหมดูต้นทุนในการบริหารจัดการเวลาดูอสังหาดูอะไรครับก็ต้องดูเรื่องของพวกแบ็กล็อกพรีเซลที่เกิดขึ้นเห็นภาพไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคตมีการรับรู้รายได้ในแต่ละงวดไตรมาสเท่าไหร่รายได้จะโตเท่าไหร่นะครับ net profit margin 10-15% เนี่ยยังเมนเทนอยู่ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์พื้นฐานคุณต้องรู้เยอะมากเลยถ้าคุณจะวิเคราะห์หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แต่เทคนิคครับคุณเรียนครั้งเดียวเรียนรู้เครื่องมือเดียวกันสามารถใช้ได้หมดเลยครับกับหุ้นรายตัวกับดัชนีเซ็ต50ดัชนีเซ็ตกับทองคำกับอัตราแลกเปลี่ยนบาทดอลลาร์นะครับทุกอัตราแลกเปลี่ยนนะครับคอมมูนิตี้ทุกตัวดีไหมครับเรียนหนึ่งครั้งใช้ได้หมดเลยนะครอบจักรวาลนะครับเหมือนพาราเซตามอลเลยนะนะครับบางทีถ้านักทุนบอกว่ามีนักทุนที่สนิทกันบอกว่าถ้าเปรียบเทียบนะเครื่องมือต่างๆเป็นยาเนี่ยนะครับเทคนิคคือพาราครับโอเคไหมเป็นไรคิดไม่ออกกินพาราไว้ก่อนเห็นไหมครับลดไข้บรรเทาปวดได้หมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่3ครับประโยชน์ข้อดีของมันคือว่าหลายครั้งครับที่ปัจจัยทางเทคนิคบอกอะไรได้เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับอย่างไรนะครับอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบริษัทนึงนะครับบริษัทนึงนะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับบังเอิญไปประมูลงานรัฐได้และจะเริ่มมีการก่อสร้างในช่วงอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้านะครับคุณคิดว่าข่าวแบบนี้เนี่ยกว่ามันจะถึงมือเราเนี่ยมันผ่านมากี่มือคนประมูลรู้ก่อนไหมรู้ก่อนถูกไหมคนที่อยู่ในบริษัทนั้นรู้ก่อนไหมรู้ก่อนคนที่อยู่รอบตัวบริษัทนั้นรู้ก่อนไหมนะครับเวลาคุณอ่านคุณอาจจะที่ไหนครับหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุถูกไหมครับเว็บไซต์กว่ามันจะไปเป็นพวกนี้คนที่เขาเขียนเนี่ยเขารู้ก่อนคุณไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกว่าข่าวมันจะมาถึงมือเราปกติแล้วราคามันขึ้นไปก่อนแล้วราคามันขึ้นไปก่อนแล้วนะครับซื้อทีบางทีก็แบบโอ้มันราคามันขึ้นมาสูงแล้วดอยแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัจจัยทางเทคนิคเราให้ความสำคัญกับ2เรื่องครับเรื่องแรกคือการเปลี่ยนแปลงของราคาเรื่องที่2คือปริมาณการซื้อขายดังนั้นถ้าสมมติว่ามันมีข่าวเชิงบวกเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวเชิงบวกเกิดขึ้นกับบริษัทหนึ่งแล้วมีคนรู้ถ้าคุณเป็นคนที่รู้ซื้อไหมซื้ออยู่แล้วถูกไหมเฮ้ยเรารู้เลยว่าเดี๋ยวอนาคตรายได้มันจะมาถูกไหมคุณจะเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดครับราคามันจะขึ้นถูกไหมเพราะว่าราคาตลาดเกิดจากบิดออฟเฟอร์ถูกไหมถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นฝั่งบิดจะสูงขึ้นครับคนต้องการซื้อจะสูงขึ้นมันก็จะไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยราคาในตลาดจะขึ้นครับปริมาณการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยตามแรงซื้อของผู้คุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเทคนิคมันจะบอกก่อนแล้วครับว่ามันน่าจะเกิดข่าวดีอะไรบางอย่างกับหุ้นตัวนี้ทั้งที่จริงๆบางทีข่าวมันยังไม่ออกมาเลยด้วยซ้ำเห็นภาพไหมครับนี่คือข้อดีของเทคนิคนะครับและก็สุดท้ายครับเทคนิคสามารถบอกจังหวะในการเข้าและออกซื้อและขายได้นะครับซึ่งมันเหมาะมากกับนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นครับถ้าใครเป็นเดย์เทรดถ้าใครเป็นการเทรดระยะสั้นแบบสัปดาห์ข้ามสัปดาห์นะครับฟันดัมเบลท์แทบไม่ช่วยนะเพราะฟันดัมเบลท์เวลามันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนทุกวันถูกไหมครับมันนานๆเปลี่ยนทีนะครับถ้าคุณตามงบการเงินมันก็เปลี่ยนทุกครั้งทุกไตรมาสถูกไหมทุกไตรมาสเปลี่ยนทีทุกไตรมาสเปลี่ยนทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนระยะสั้นเครื่องมือทางเทคนิคเป็นเรื่องสำคัญมากครับ890ต้องใช้เทคนิคในการลงทุนระยะสั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เราหานักทุนระยะยาวได้น้อยเต็มทีจริงไหมมีใครอยากเป็น VI ไหมครับ VI เลยนะแบบฉันจะต้องแบบเป็น VI ให้ได้นะมีไหมครับผมจะบอกว่าตอนจุดตอนเริ่มต้นนะผมเหมือนกันนะครับเริ่มต้นผมคิดเหมือนกันเลยผมอยากเป็น VI มากเลยตอนเริ่มทุนใหม่ๆนะครับผมไปซื้อหนังสือของเบนจามินเกรแฮมมาอ่านอุ้ยแบบมันถูกจริตเรามากครับคือถ้าคนเรียนไฟแนนซ์มาแล้วคุณอ่าน investmentอ่านหนังสือของเกรแฮมนะครับผมมันถูกจริตเรามากเนี่ยนักทุนต้องทำแบบเนี้ยต้องมองพื้นฐานมองคุณค่าของหุ้นตัวนั้นๆแต่เดี๋ยวความจริงพอคุณเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยคุณเห็นราคาขึ้นลงทุกวันเนี่ยนะมันยากมากที่จะทำได้วันนี้ผมเชื่อว่ามันมีผสมกันครับบางคนก็แบบอยากเป็น VI แต่ว่าส่วนนึงก็อยากเทรดไปด้วยเทรดดิ้งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องลงทุนระยะสั้นบ้างนะครับ
โอเคนะครับผมสรุปให้เลยนะครับว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรากำลังมองหาอะไรนะครับบางท่านเวลาเรียนจากเครื่องมือนะไม่รู้เรียนไปทำไมนะเรียนไปสุดท้ายไปใช้ไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรหาอะไรนะแต่ผมสรุปให้เลยว่าในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณกำลังหาสิ่งเหล่านี้ครับอย่างแรกแนวโน้มครับคุณกำลังหาว่ามันขึ้นหรือลงอยู่ถูกไหมคุณกำลังหาว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรกำลังขึ้นกำลังลงจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะอันที่สองที่คุณกำลังหาคือจุดซื้อจุดขายจริงไหมถ้าคนที่ยังไม่มีของหาจุดซื้ออยู่ถ้าคนที่มีของอยู่ก็หาจุดขายถูกไหมนะครับอันที่สามคือหาแนวรับแนวต้านนะหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งมันมีความต่างกับจุดซื้อจุดขายนะเดี๋ยวผมอธิบายในรายละเอียดได้ฟังนะบางคนบอกว่าแนวรับแนวต้านคือจุดซื้อจุดขายผมว่าบอกว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปนะนะครับบางทีแล้วจุดซื้อจุดขายอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับและก็สุดท้ายคือสัญญาณการกลับตัวนะครับเวลามันขึ้นง่ายมากครับถ้าคุณลงทุนตอนช่วงปี2009 2010นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแค่คุณมีเงินแล้วคุณก็โยนเข้าไปในตลาดหุ้นกำไรทุกตัวครับเพราะดัชนีมันขึ้นจาก380กว่ามาเป็น700 900เห็นภาพมาช่วงนั้นคุณเยงเงินเข้าไปมันกำไรอยู่แล้วครับแต่วันนี้สิอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยนะอย่างวันเนี้ยนะครับเวลาจะเลือกหุ้นแต่ละตัวนี่ต้องคิดเยอะมั้ยเยอะขึ้นนะต้องเลือกเยอะขึ้นครับหุ้นพื้นฐานดีก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้กำไรด้วยถูกไหมครับเพราะว่าบางตัวมันแพงแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการดูสัญญาณกลับตัวมันจะทำให้เรารู้ว่าช่วงของการปรับขึ้นของราคาที่เกิดขึ้นนั้นมันเริ่มจะจบรอบหรือยังเริ่มจะเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังนะครับช่วงที่มันลงมาแรงๆมันเริ่มจะจบของการพักตัวหรือยังลักษณะของการหานะในการใช้เครื่องมือเทคนิคใช้หา4อย่างครับแนวโน้มนะครับจุดซื้อขายรับต้านและการกลับตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นในทุกเครื่องมือที่เราจะเรียนหลังจากนี้เรากำลังจะหา4อย่างนี้ครับนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมแนะนำให้รู้จักหน้าตาของกราฟก่อนนะครับหน้าตาของกราฟก่อนผมเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องรักมันครับนะถ้าเราเริ่มใช้จริงแล้วใช้เป็นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกคนจะรักมันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มรักมันนะครับรู้จักหน้าตามันสักนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเราคงเคยเห็นภาพเขียวๆแดงๆอย่างนี้อยู่แล้วในทุกๆวันที่เราซื้อขายถูกไหมครับหุ้นขึ้นหุ้นลงนะเป็นแดงๆเวลาเราดูทีวีเวลานักวิเคราะห์วิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก็จะเห็นแท่งเขียวๆแดงๆอย่างนี้อยู่เป็นประจำเสมอๆอยู่แล้วนะครับทีนี้คำถามคือว่าคุณเข้าใจความหมายมันไหมครับว่าไอ้แท่งสีแดงไอ้แท่งสีเขียวมันกำลังบอกอะไรกับพวกเรานะมันกำลังบอกอะไรกับพวกเรานะครับเราเริ่มจากสีแดงก่อนสีแดงครับเวลาเราเห็นแท่งสีแดงวันนี้นะครับเกิดขึ้นคุณว่าวันนี้ตลาดดีหรือไม่ดีครับดีไหมครับไม่ดีถูกไหมครับสีแดงไม่ดีถูกไหมครับถ้าเป็นสีเขียวล่ะวันนั้นตลาดน่าจะดีนะครับดีมากดีน้อยเดี๋ยวเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรามาดูความหมายกันครับว่าถ้าเป็นแท่งสีแดงนั้นมันบอกอะไรเรานะครับองค์ประกอบที่เรากราฟที่เราใช้กันนะครับเราเรียกว่ากราฟแท่งเทียนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า candlestick นะครับ candlestick นะเรียกว่ากราฟแท่งเทียนนะครับก็จินตนาการครับว่ามันคือเทียนหนึ่งแท่งนะครับองค์ประกอบของเทียนมีอะไรบ้างมีส่วนที่เป็นเนื้อเทียนนะถ้าเป็นเวียนเทียนก็คือแท่งเหลืองๆนั่นคือเนื้อเทียนถูกไหมครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นไส้เทียนคือเส้นด้ายข้างในสีขาวๆเห็นไหมครับเหมือนกันครับเวลาที่เราดูทางที่หนึ่งจะมีองค์ประกอบสองส่วนครับคือเนื้อเทียนและไส้เทียนนะครับเนื้อเทียนคือตรงไหนคือส่วนที่เป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็สีเหลืองๆขีดบนขีดล่างอันนี้คือไส้เทียนอันนี้คือไส้เทียนนะครับเราลองดูนะครับความหมายของมันคือว่าถ้าเป็นแท่งสีแดงนะครับส่วนของขอบเนื้อเทียนด้านบนนะคือราคาเปิดของแท่งก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับคุณใช้กราฟบนไทม์เฟรมเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคุณใช้กราฟบนไทม์เฟรม1วัน1แท่งนี้จะเป็นการบอกความหมายของการเคลื่อนไหวราคาใน1วันนั่นหมายความว่าขอบพื้นที่ข้างบนสีแดงนะครับเป็นราคาเปิดของวันโอเคไหมครับเป็นราคาเปิดนะครับเปิดตรงนี้ครับส่วนขอบด้านล่างเป็นราคา
ปิดของวันโอเคไหมครับปิดของวันอยู่ด้านล่างนะครับไส้เทียนนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับหมายถึงการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันนะครับแบบว่าส่วนสูงสุดของไส้เทียนด้านบนคือ high ส่วนต่ำสุดคือ low นะครับหมายความว่าวันนี้ราคาเปิดตรงนี้ครับขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ลงมาต่ำสุดตรงนี้และมาปิดที่นี่โอเคไหมครับเปิดนี้สูงต่ำปิดโอเคไหมครับหมายความว่าวันนี้ราคามีการปรับตัวลงระหว่างวันนะปรับตัวลงระหว่างวันโอเคไหมครับแท่งนี้ดีไหมถ้าเรามองลองอ่านแท่งกราฟหนึ่งแท่งกราฟนะครับลองช่วยกันจินตนาการสิครับเวลาที่เราเวลาผมสอนนักศึกษานะครับผมก็จะบอกเสมอว่าเวลาที่คุณวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเนี่ยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความรู้ในเรื่องของกราฟแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องมีจินตนาการด้วยนะมีจินตนาการในการวิเคราะห์ด้วยนะครับถ้าใครเก่งศิลปะจะวิเคราะห์กราฟเก่งมากนะครับมันจะต้องโม้ไปเรื่อยๆครับโม้ไปเรื่อยๆนะวาดเป็นชาร์ตแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับลองจินตนาการดูครับว่ากราฟหนึ่งแท่งเทียนนี้สีแดงเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้เราบอกว่าสีแดงไม่ดีถูกไหมผมให้เราใส่ระดับของความไม่ดีเข้าไปหน่อยว่าไม่ดีนิดหน่อยไม่ดีปานกลางไม่ดีมากลองดูครับแท่งแรกช่วยกันจินตนาการนิดนึงครับใครคิดว่าไม่ดีนิดหน่อยครับขอมือหน่อยครับไม่ดีนิดหน่อยโอเคไม่มีนะครับใครคิดว่าไม่ดีปานกลางครับยกมือหน่อยครับมี3 4 5 6ท่านโอเคใครคิดว่าไม่ดีมากครับด้านหน้าส่วนใหญ่นะครับด้านหน้าส่วนใหญ่โอเคนะครับให้ลองอ่านภาพอย่างนี้ครับให้ลองอ่านภาพนี้นะครับผมไม่รู้นะว่าข่าววันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือว่านะครับราคาเปิดจุดนี้ครับขึ้นไปสูงสุดจุดนี้ถูกไหมลงมาต่ำสุดจุดนี้และปิดตรงนี้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเปิดใกล้ไฮเลยนะเปิดใกล้ไฮของวันเลยนะนะแต่ลงมาปิดใกล้โลของวันเลยนะเห็นภาพไหมนั่นหมายความว่าระหว่างวันน่าจะต้องมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้นะจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้ค่อนข้างมากทำให้ราคามีการปรับตัวลงมาแรงระหว่างวันแล้วข่าวนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเราคงเคยเห็นข่าวลือบางเรื่องนะครับที่ออกเช้าแล้วบ่ายเปลี่ยนนะถ้าใครอยู่ตลาดคงต้องเคยเจอนะข่าวเช้ามาเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ไม่ดีเลยพอบ่ายบอกว่าเมื่อเช้าพูดเล่นมีไหมมีบ่อยนะมีบ่อยนะแม้ข่าวแบบเป็นข่าวลือที่แบบออกมาในตลาดอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวจริงนะนั้นในการให้น้ำหนักของความไม่ดีของกราฟแท่งนี้เนี่ยเราอาจจะมองไปได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีปานกลางถึงไม่ดีมากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมององค์ประกอบของแท่งก่อนหน้าหรือ2แท่งก่อนหน้าประกอบคือถ้าแท่งก่อนหน้าเป็นแดงเต็มๆแท่งเหมือนกันเหมือนแท่งนี้เลยนะแสดงว่าสัญญาณกราฟแท่งนี้ยังคงบอกสัญญาณว่ามันยังไม่ดีมากอยู่เห็นภาพไหมมันลงมา2วันติดกันเลยครับแสดงว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนอาจจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างร้ายมากและกระทบต่อพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นตัวนั้นๆเห็นภาพไหมครับหุ้นเลยมันเลยปรับลงมาค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นแท่งนี้อาจจะบอกได้ว่าไม่ดีปานกลางถึงไม่ดีมากนะครับสีเขียวครับตรงกันข้ามกันนะราคาเปิดจะอยู่ด้านล่างครับของเนื้อเทียนแล้วก็ราคาปิดจะอยู่ด้านบนของเนื้อเทียนนะคือเปิดตรงนี้ครับต่ำสุดตรงนี้สูงสุดตรงนี้แล้วมาปิดที่นี่สลับกันนะครับสลับกันนะนะครับเปิดด้านล่างปิดด้านบนนะสีแดงเปิดด้านบนปิดด้านล่างนะครับอ่ะทีนี้สีเขียวครับเมื่อกี้เราบอกว่าสีเขียวดีถูกไหมครับดีถูกไหมครับมันมีระดับของการดีน้อยดีปานกลางหรือดีมากมีใครคิดว่าดีน้อยครับโอ้เยอะทีเดียวดีปานกลางครับเหตุผลครับผมขอคุณมาสือคดานาเหตุผลเพราะอะไรครับไม่ได้กว้างมากแท้ไม่ได้กว้างมากครับโอ้โหอันนี้จินตนาการมากครับดีครับดีครับจริงๆคือทางเทคนิคต้องอย่างนี้นะครับต้องจินตนาการหน่อยนะเมื่อกี้คุณพี่ด้านหน้าบอกว่าเนื่องจากว่าแท่งตรงกลางเนี่ยมันมีเนื้อเทียนค่อนข้างสั้นนะค่อนข้างสั้นแสดงว่าวันนี้มันอาจจะมีข่าวดีขึ้นมานะครับทำให้ราคามันขึ้นนะระหว่างวันนั้นข่าวดีนั้นหายไปทำให้ราคามันมีการแรงขายปรับลงมาแล้วก็ปิดได้ไม่สูงมากจากราคาเปิดที่เกิดขึ้น
นะครับอันนี้เป็นการจินตนาการมากเลยนะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นในความหมายที่เราตีในแท่งนี้แท่งเดียวนะครับเราจะบอกว่ามันอาจจะยังดีไม่มากนักเหตุผลมาจาก2ประการนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับไส้เทียนด้านบนยาวมากเลยนะไส้เทียนด้านล่างยาวมากเลยนะมีพื้นที่ตรงกลางอยู่สักประมาณสักเกือบ 40% ของแท่งนะครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยเกิดการต่อสู้ครับระหว่างคนที่ซื้อและคนที่ขายสู้กันนะในตลาดสู้กันครับฝั่งซื้อกับฝั่งขายสู้กันเกิดอะไรไม่รู้นะครับแต่ฝั่งซื้อฝั่งขายกำลังสู้กันอยู่บังเอิญวันนี้ครับฝั่งซื้อชนะแต่ชนะไม่ขาดครับถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเตะลูกโทษชนะโอเคไหมเสมอก็ในเวลาและชนะเตะลูกโทษนะคือชนะกันไม่ขาดนะทำให้สัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบวกก็จริงครับแต่บวกไม่มากนะครับนี่อ่านแท่งเดียวนะแต่ครับแต่นะถ้าบังเอิญว่าองค์ประกอบของแท่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดแท่งแรกคือแท่งแดงคือเมื่อวานเป็นแท่งแดงครับอย่างนี้เต็มแท่งเลยแล้ววันนี้เกิดแท่งเขียวแบบนี้นะครับอาจจะตีความใหม่ได้ว่าเมื่อวานเกิดแรงขายขึ้นมาค่อนข้างแรงค่อนข้างมากน่าจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะแต่ข่าวร้ายนั้นเกิดเป็นกลายเป็นว่ามันไม่ได้ร้ายมากครับวันถัดมามันเลยมีแรงซื้อกลับนะครับทำให้อย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีซะด้วยซ้ำเห็นภาพไหมครับเพราะนั้นเวลาอ่านกราฟทางเทคนิคต้องอ่านประกอบกันในหลายๆองค์ประกอบนะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะแนะนำจริงๆว่าเวลาเราเรียนเครื่องมือนะครับบางท่านใช้1เครื่องมือบางท่านใช้2เครื่องมือผมว่ามันไม่พอนะในการใช้จริงคุณต้องอ่านหลายๆเครื่องมือประกอบกันแล้วพยายามหาสัญญาณที่เกิดขึ้นในเครื่องมือนั้นๆว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างเพราะในแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันบอกสัญญาเราได้มากกว่า1สัญญาณนะครับโอเคนะครับดูภาพนี้ครับอันนี้คือกราฟจริงที่เกิดขึ้นนะครับกราฟจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าเรารู้นะว่าราคาจะขึ้นจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับรู้นะว่าขึ้นจากจุดนี้นะครับขึ้นจากช่วงนี้นะครับขึ้นไปถึงช่วงนี้นะครับรวยไหมรวยนะครับรวยเลยไม่รู้เจ้าเงินไปใช้ทำอะไรถูกไหมถ้ารู้อย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงครับมันไม่มีใครรู้อย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับในการจะเลิกเป็นเมานะครับผมใช้คำว่าข้อแรกนะครับเราต้องบินตามลมโอเคไหมบินส่วนลมมันใช้แรงเยอะนะช่วงแรกต้องบินตามลมนะครับลมในที่นี้ก็คือแนวโน้มนั่นเองนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณต้องเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของแนวโน้มก่อนโอเคไหมครับเริ่มรู้เรื่องของแนวโน้มก่อนนะครับคุณจะเห็นว่านะครับลองดูนะครับในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับมองดูนะครับมองด้วยตาเปล่าๆนะผ่านๆคุณว่าแนวโน้มช่วงนี้เป็นขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์ครับช่วงนี้นะช่วงที่ผมวงกลมไว้ขาลงถูกไหมครับเราลองสังเกตนะครับสังเกตนะครับเวลาที่ราคาเป็นช่วงของตลาดขาลงเนี่ยแท่งสีแดงจะมากกว่าแท่งสีเขียวจริงไหมมองตานองด้วยตาเปล่านะผ่านๆยังไม่ต้องไปลงลึกจริงไหมถูกไหมครับนั่นหมายความว่าในช่วงขาลงถ้าคุณซื้อแนวโน้มหลักๆหรือโดยรวมคุณจะขาดทุนครับเพราะแท่งแดงมันเยอะกว่าแท่งเขียวถูกไหมนะครับตรงกันข้ามกันครับช่วงนี้ในช่วงกรอบนี้นะครับเอาช่วงกรอบสั้นๆก่อนนะครับคุณว่าเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์ครับขาขึ้นถูกไหมคุณลองสังเกตนะครับเวลาเป็นขาขึ้นแท่งสีเขียวจะมากกว่าแท่งสีแดงจริงไหมมองผ่านด้วยตาจริงไหมครับจริงนั่นหมายความว่าถ้าในช่วงของตลาดขาขึ้นคนที่ลงทุนในฝั่งซื้อหรือซื้อไว้จะกำไรมากกว่าขาดทุนจริงไหมผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ขาดทุนนะมันอาจจะมีบางวันขาดทุนครับบางวัน2วันสามวันถึงการขาดทุนบ้างแต่โดยส่วนใหญ่กำไรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องหาคือแนวโน้มครับรู้แนวโน้มนะครับพี่ชายสงครามในด้านการลงทุนนะครับรู้แนวโน้มมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆสัญญาอื่นไม่สำคัญเลยถ้าคุณรู้แนวโน้มแล้วคุณ follow ตามแนวโน้มนะอดทนกับมันหน่อยเพราะเวลาคุณเล่นตามแนวโน้มมันไม่ได้เล่นวันต่อวันมันอาจจะเล่นกัน5เดือน6เดือน1ปีซะด้วยซ้ำเห็นภาพไหมแต่อดทนกับมันหน่อยแต่ระยะยาวแล้วคุณกำไรแน่นอนถ้าคุณ follow ตามแนวโน้มได้นะครับทีนี้เรามารู้จัก
แนวโน้มให้ลึกซึ้งมากขึ้นครับนะครับมีท่านไหนเรียนเทคนิคอลมาบ้างพอสมควรแล้วเอาท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคอลดีกว่าผมจะได้คือถ้ามันมีพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยผมจะได้สคริปต์พวกนี้ไปแล้วเราไปลงในดีเทลของการปฏิบัติดีไหมครับมีไหมครับใครท่านไหนยังไม่ค่อยคุ้นเคยเทคนิคอลเลยไม่เคยใช้เลย2ท่าน3โอ้เยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมขออนุญาตสั้นๆนะแรปอัพสั้นๆแต่ให้พอเข้าใจนะครับแนวโน้มขาขึ้นครับเป็นแนวโน้มที่เราอยากจะหาเจอมากที่สุดถูกไหมเพราะปกติแล้วเวลาเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับมักจะซื้อต่ำขายแพงกลยุทธ์หลักๆนะซื้อต่ำขายแพงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทำให้เราลงทุนขาลงได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับในการยืมหุ้นมาขายนะพวก SBL ถูกไหมครับหรือว่าถ้าเป็นตลาดอนุพันธ์ก็เป็นการช็อตฟิวเจอร์นะสามารถทำกำไรขาลงได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าปัจจุบันผมยังเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังลงทุนในช่วงของตลาดขาลงไม่เป็นเหตุผลเพราะอะไรนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือว่าในช่วงของตลาดขาลงเนี่ยนะครับวอลลุ่มมักจะหายเสมอจริงไหมนั่นเป็นการบอกว่าเวลาขาลงคุณมักจะอยู่เฉยๆอยู่นอกตลาดนั่งดูนะครับเพราะนั้นถ้าคุณลงทุนขาลงเป็นเนี่ยปกติแล้วเวลามันเป็นขาลงและลงแรงๆวอลลุ่มมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกว่านักลงทุนไทยเองอาจจะยังลงทุนในช่วงตลาดขาลงไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นแนวโน้มหลักที่เราต้องการหาคือแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแนวโน้มขาขึ้นกันครับว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้เราบอกได้ว่ามันคือแนวโน้มขาขึ้นนะครับองค์ประกอบแรกนะครับมันต้องเกิด higher high พูดภาษาไทยง่ายๆนะครับยอดมันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดมันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นว่าราคานะครับกลับไปดูภาพนี้นะครับเราเห็นว่าราคาสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงมันจะเป็นการขึ้นและย่อขึ้นและย่อเราจะเรียกมันว่าลูกคลื่นนะเป็นการขึ้นแบบลูกคลื่นขึ้นขาขึ้นขึ้นขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในองค์ประกอบแรกของการดูขาขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าขึ้นแต่ละคลื่นจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจุดยอดครับนะครับจุดยอดที่เราเรียกว่า higher high จะสูงขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าในที่นี้เนี่ยจุด C นะครับ C ต้องสูงกว่า A นะครับC ต้องสูงกว่า Aโอเคไหมครับองค์ประกอบแรกนะองค์ประกอบที่2นะครับถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะมันเกิด higher high แสดงว่าเป็นขาขึ้นเลยใช่ไหมยังไม่ใช่นะครับองค์ประกอบที่2ที่คุณต้องดูคือว่ามันต้องเกิด higher low ด้วย higher low คืออะไรครับคือการที่จุดต่ำสุดนะครับจะต้องยกสูงขึ้นด้วยนะฮะจุดต่ำสุดต้องยกสูงขึ้นด้วยนะครับ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ higher high higher lowนะครับถ้าครบ2องค์ประกอบนั้นก็อาจจะเป็นการบอกได้ว่าแนวโน้มนั้นน่าจะเป็นขาขึ้นน่าจะนะควอชั่นนะครับคําว่าน่าจะนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านกําลังยืนดูบนไทม์เฟรมอะไรด้วยนะถ้าคุณบอกว่าดูกราฟรายนาทีแล้วมันเกิดแบบนี้คุณบอกว่าฟันธงเป็นขาขึ้นอาจจะเจ๊งครับโอเคมั้ยครับต้องดูเทรนด์หรือไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นนะครับโอเคเรามาดูนะครับแต่ขาลงก็จะตรงกันข้ามกันนะครับจะเกิด higher low นะครับคือจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิด lower low นะคือจุดต่ำสุดที่ต่ำลงด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเทรนด์ขาลงนะครับโอเคไซด์เวย์เป็นยังไงไซด์เวย์คือเคลื่อนไหวแบบเป็นฟันปลาออกด้านข้างนะครับขึ้นมาลงมาขึ้นมาที่เดิมลงมาที่เดิมขึ้นมาที่เดิมลงมาที่เดิมนะครับเป็นการไหลออกด้านข้างนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าตลาดไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ซึ่งปกติลงทุนแบบนี้ลงทุนได้ไหมได้แต่ต้องเน้นการลงทุนระยะสั้นๆเท่านั้นโอเคมั้ยครับถือยาวไม่ค่อยมีกําไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไหนถือทองคํานะครับในช่วงตั้งแต่ประมาณสัก2012ถึง2014นะท่านจะพบว่าท่านแทบจะไม่มีกําไรเลยนะตลาดมันเป็นไซด์เวย์นะซื้อตรงไหนขายตรงนั้นที่เดิมนะครับไม่ค่อยขึ้นลงเท่าไหร่นี่ครับโอเคทีนี้เวลาเราคุยกันเรื่องเทรนด์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าไอ้เรื่องตัวเทรนด์เนี่ยมันมีการใช้ได้ในทุกๆไทม์เฟรมเลยนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันบนเทรนด์นะครับเวลาคุยกับนักวิเคราะห์นะครับผมมีปัญหาเสมอว่านักลงทุนถามว่าเอ๊ะตอนนี้เทรนด์อยู่ในช่วงของขาขึ้นหรือขาลงนะผมก็บอกว่าอ๋ออย่างนี้ครับพี่
ระยะสั้นขาขึ้นครับแต่ระยะยาวขาลงงงครับน่าจะงงทันทีเอ๊ะระยะสั้นขึ้นระยะยาวลงเป็นยังไงหมายความว่าบนไทม์เฟรมระยะสั้น4ชั่วโมง1วันขาขึ้นนะกำลังฟอร์มตัวสวยเลยครับนะ higher high higher low ตามตำราเป๊ะนะครับน่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ระยะยาวในกราฟรายสัปดาห์รายเดือนราคายังทำ higher low lower low ต่อเนื่องอาจจะเป็นการบอกว่าในระยะยาวอยู่เป็นเทรนด์ขาลงอยู่ตัวอย่างเช่นนะครับ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 ราคาทองคำนะครับเราจะเห็นชัดมากเลยนะครับว่าในระยะยาวนะในระยะยาวแนวโน้มของทองยังเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับช่วงนี้เป็นไซด์เวย์นะครับช่วงนี้เป็นไซด์เวย์ช่วงนี้ไซด์เวย์นะแต่ตอนนี้ขาลงชัดเจนในเทรนยาวนะครับแต่ในระยะสั้นเป็นไงครับระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นชัดเจนเหมือนกันเห็นไหมเทรนยาวลงครับแต่เซ็นทันเซ็นเทรนสั้นมันขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังลงทุนระยะสั้นระยะยาวเห็นภาพไหมครับถ้าลงทุนระยะสั้นฝั่งซื้อกำไรครับถ้าระยะยาวฝั่งขายกำไรโอเคไหมดังนั้นเวลาผมคุยกับนักทุนผมบอกว่าถ้าช่วงนี้อยากลงทุนเน้นระยะสั้นคนที่อยากจะซื้อแล้วถือยาวๆทองคำแท่งนะยังไม่ใช่เวลานี้โอเคไหมเพราะเทรนยังเป็นขาลงอยู่แต่ถ้าคุณอยากซื้อเก็งกำไรระยะสั้นสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ทำได้แต่ไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าไปซื้อเลยนะเปล่านะนะเปล่านะต้องดูสัญญาณอื่นประกอบนะอันนี้เราค่อยบอกว่าแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับจุดซื้อต้องหาวิธีการอื่นในการหานะแต่ว่าระยะสั้นเป็นเทรนขาขึ้นระยะยาวเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเวลาคุยให้ชัดว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนพี่ครับผมเป็นนักทุนระยะยาวอยากจะหาหุ้นสักหนึ่งตัวซื้อแล้วเก็บยาวๆต้องมองเทรนยาวถูกไหมมองเทรนยาวครับหุ้นตัวนี้มันยังเป็นเทรนยาวอยู่หรือไม่เทรนขาขึ้นระยะยาวอยู่หรือไม่ถ้าใช่ซื้อโอเคไหมครับอยากเก็งกำไรระยะสั้นพี่ไม่สนใจแนวโน้มระยะยาวอย่างช่วงปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มระยะยาวตลาดไม่ค่อยดีถูกไหมครับอาจจะยังไม่บวกอยากหาหุ้นบางตัวที่เก็งกำไรระยะสั้นๆได้ก็ต้องดูเทรนระยะสั้นเห็นภาพไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่านักทุนที่เป็นเมาเนี่ยนะครับแบงค์เมาเนี่ยมักซื้อตอนช่วงหุ้นขึ้นเสมอถูกไหมตอนหุ้นลงมักจะไม่ค่อยกล้าซื้อชอบซื้อตอนหุ้นมันขึ้นและที่แปลกก็คือว่ามักซื้อตอนหุ้นมันขึ้นพีคแล้วด้วยจริงไหมนะครับผมอยากจะนำเสนอแนวคิดนี้ครับนะครับจริงๆในเรื่องของการฟอร์มตัวของคลื่นของขาขึ้นเนี่ยนะครับมันแบ่งไปสัก3ช่วงใหญ่ๆนะ3ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกครับคือช่วงที่ราคาเพิ่งเริ่มขึ้นคือลงติดๆกันมานะครับเราจำตอนปี52ได้มั้ยครับตอนซัพพลายถูกมั้ยครับหุ้นเราตกแรงๆจาก800เหลือ300กว่าช่วงนั้นใครกล้าซื้อครับน้อยครับถูกไหมน้อยคนที่กล้าซื้อนะครับช่วงนั้นผมก็ไปทานข้าวกับเพื่อนคืนนั้นนะครับตอนนั้นก็เรียนตรงๆว่าจริงๆก็ไม่คิดได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆก็นั่งกินข้าวกับเพื่อนครับเพื่อนก็บอกว่าโอ้เนี่ยขาดทุนหุ้นเยอะเลยนะครับด้วยคำที่แอลกอฮอล์เข้าปากครับเราก็แบบนะพูดนะมันเอามันเลยนะผมก็ถามเพื่อนว่าเอ๊ะคุณลองคิดสิว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะลงไปถึงศูนย์จุดไหมเป็นไปได้มาว่าดัชนีมันจะลงไปถึงศูนย์เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะสุดท้ายไอ้บริษัทที่อยู่ในตลาดมันยังมีมูลค่าอยู่ถูกไหมครับยังไงมันก็ไม่ลงไปถึงศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยดัชนี800 700วันนี้เหลือ300กว่าเนี่ยทำไมไม่ซื้อถูกไหมแล้วคุณมองว่าในระยะยาวเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเรามองรอบตัวก็ได้ช่วงนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐแต่บ้านเรายังดีอยู่เลยถูกไหมเรายังบริโภคกันได้เต็มอิ่มอยู่เลยคุณจะคิดว่าในระยะยาวหุ้นมันจะไม่ขึ้นหรอถูกไหมครับตอนนั้นพูดเล่นๆแต่ตื่นเช้ามาแล้วคิดจริงครับนะตื่นเช้ามาแล้วคิดจริงก็เออจริงว่ะ
นะแล้วเราก็ซื้อตามนะครับเราจะเห็นว่าใครซื้อช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นคนส่วนน้อยนะครับเป็นคนส่วนน้อยมากแต่คนกลุ่มนี้จะได้กำไรสูงมากนะครับเพราะนั้นรอบแรกที่ราคาเริ่มกลับตัวเนี่ยนะครับราคาจะขึ้นไม่แรงครับปริมาณการซื้อขายจะไม่สูงนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นตัวเซตบ้านเราก็ได้ครับนะดูเซตบ้านเรานะครับเราลองดูตอนช่วงผมอยากได้ช่วงนี้นะครับผมอยากได้ช่วงนี้ลองดูนะครับตอนช่วงที่เกิดช่วงนี้โทษทีครับตอนช่วงที่เกิดซัพพลายนะครับเราจะเห็นว่านะครับดัชนีปรับตัวลงแรงมากเลยนะครับจากประมาณ800กว่าเกือบ900นะไหลลงมาครับ300ปลายๆนะครับแล้วค่อยขึ้นถูกไหมถามว่าจังหวะช่วงนี้มีใครกล้าซื้อครับมีใครกล้าซื้อน้อยนะน้อยคนเพราะว่ามันโอ้โหมันเจ็บกันมาเยอะเห็นภาพไหมครับถ้าคนที่อยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้รู้สึกว่าทุกคนเจ็บหมดนะตลาดมันลงแรงถูกไหมครับแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีบางคนที่ครับที่เริ่มเห็นว่าดัชนีหรือราคาเนี่ยน่าจะเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเราจะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยราคาจะขึ้นไม่แรงเห็นไหมขึ้นมาน้อยนึงนะขึ้นมาน้อยนึงนะครับปริมาณการขายไม่สูงมากนะครับเป็นช่วงแรกของการกลับตัวนะครับช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคนซื้อช่วงนี้กำไรเยอะมากครับและผมรู้จักหลายหลายคนที่ซื้อในช่วงนี้นะครับบางคนซื้อเพราะความรู้สึกบางคนซื้อเพราะโชคเพราะว่าเพิ่งเรียนจบไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไรเห็นภาพไหมเข้าไปเป็นนักลงทุนในช่วงนี้กำไรมหาศาลเยอะมากครับหลายคนที่ผมรู้จักนะครับปัจจุบันยังเล่นอยู่ก็มีนะครับก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับราคาจะขึ้นไม่เยอะมากนะครับปริมาณไม่เยอะมากนะครับแต่พอหลังจากที่สัญญาณเริ่มชัดมันจะเข้าสู่คลื่นที่2หรือลูกที่2นะครับลูกที่2ใหญ่อันนี้อาจจะกินเวลา 2-3 ลูกคลื่นได้คือไม่ได้ลูกเดียวอาจจะกินเวลา 2-3 ลูกคลื่นนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่อะไรครับราคาจะขึ้นแรงปริมาณการซื้อขายจะค่อนข้างมากเพราะทุนจะแห่ซื้อตามกันสัญญาเริ่มบวกหมดนะครับถ้าเรามองถ้าวันนั้นเรามองเทคนิคอลเป็นนะครับเราก็จะบอกว่าไหนเราลองตีเส้นเทรนขาลงซิอ๋อมันเบรกไปแล้วเนาะถูกไหมครับเราลองดูสัญญาณอื่นซิเดี๋ยวผมสอบสัญญาอื่นแล้วเราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองทำภาพให้ดูก่อนนะครับเราดูสัญญาอื่นซิอ๋อ MACD มันทำอะไรครับไดเวอร์เจนด้วยเห็นไหมไดเวอร์เจนด้วยในช่วงของการพักตัวขาลงรอบนี้ที่ทำดับเบิลบอททอมสัญญาณการกลับตัวชัดเจนมากเลยถูกไหมครับถ้าคุณเรียนเทคนิคข้อตอนนั้นคุณจะบอกว่าช่วงจังหวะแบบนี้แหละเป็นจังหวะที่ต้องซื้อถ้าเอาชัวร์ก็รอเบรกเทรนแล้วค่อยซื้อก็ได้เห็นภาพไหมครับรอเบรกเทรนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับหลังจากนั้นราคาขึ้นคุณเห็นว่าช่วงนี้ครับขึ้นแรงๆ1 2ถูกไหมปริมาณการซื้อขายสูงไหมครับสูงเลยนะ1 2เมื่อก่อนถือว่าสูงครับเมื่อก่อนถือว่าสูงแล้วเมื่อก่อนวอลุ่มตลาดเราหมื่นกว่าล้าน 20,000 ล้านถือว่าสูงแล้วนะครับ1 2มั้ยครับปริมาณการซื้อขายจะสูงครับแต่พอเข้าสู่ช่วงที่3ราคาเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับนะคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นเริ่มสนใจหุ้นเป็นไหมเมื่อก่อนผมทำงานแบงก์แห่งหนึ่งนะครับในฝ่ายมีคนลงทุนในหุ้นอยู่มาสัก 2-3 คนไม่เกินฝ่ายผมมีประมาณสัก10กว่าคนพอเข้าสักประมาณปลายปี2009นะครับคนเริ่มเล่นหุ้นมาเป็น5คนครับจาก2คนซึ่งอีก3คนมาจากไหนมาจากนี่แหละ2คนที่ชวนนี่แหละนะพอเห็นเพื่อนกำไรไงเห็นเพื่อนกำไรเห็นเพื่อนมีผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนทุกบางเดือนมากกว่าเงินเดือนนะครับผมเรียนตรงๆบางเดือนมากกว่าเงินเดือนประจำนะครับคนก็เริ่มหันมาสนใจลงทุนในหุ้นช่วงนี้แหละครับเริ่มน่ากลัวเริ่มจะน่ากลัวนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนมองภาพเหมือนกันครับเข้ามาลงทุนในหุ้นแห่กันเข้ามาครับพร้อมๆกันนะครับราคาจะขึ้นเร็วนะครับจะขึ้นแรงนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายนะครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปสักระยะนึงแล้วนะครับเราจะสังเกตว่านะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปนะครับในช่วงราวปี2012นะครับนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาขึ้นได้ครับขึ้นได้อยู่นะครับอย่างช่วงพักแรกก็ได้นะช่วงพักแรกก็ได้ถือว่าราคายังขึ้นได้อยู่ครับแต่ปริมาณการซื้อขายจะเริ่มลดลง
เห็นไหมจะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นการบ่งบอกสัญญาณว่าช่วงนี้เนี่ยดัชนีอาจจะพีคแล้วนะครับคำว่าพีคเนี่ยนะครับถ้าเรามองถ้าใครเรียนเอลิทเวฟจะเข้าใจนะครับใครเรียนเอลิทเวฟมาก่อนจะเข้าใจว่าในการต่อตัวของลูกคลื่นเนี่ยในคลื่นสุดท้ายเนี่ยนะครับจาก3ไป5เนี่ยมันอาจจะขยายได้ซึ่งอย่างเซตบ้านเรามันขยายคือแทนที่มันจะจบ3และ5เลยเนี่ยมันไม่3และ5มันขึ้นไป1 2 3 4ใหม่นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือว่าจะพีคแล้วมีการพักตัวลงมาก่อนจะขึ้นต่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้าช่วงนี้ช่วงแรกก็จะหวั่นใจครับเพราะว่าราคาดัชนีมันจะลงแรงในช่วงการพักฐานนะครับถ้ามันจบรอบเลยเนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างชัดทีเดียวนะว่ามันจะลงได้ค่อนข้างแรงนะครับโอเคทีนี้เราจะจับสัญญาณแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเราจะจับสัญญาณแบบนี้ได้อย่างไรวิธีการนะครับมันมีแนวคิดนึงครับเราเรียกว่าค็อกเทลเทอรี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเข้างานปาร์ตี้สังสรรค์ทางสังคมบ่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ง่ายกันนะผมว่าก็มองเพื่อนเรารอบๆตัวก็ได้นะครับในที่ทำงานเราในเครือญาติเราในหมู่บ้านเราก็ได้นะครับง่ายๆอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปในงานค็อกเทลนะครับแล้วเราไปเจอคนมากหน้าหลายตานะครับสมมติว่ามีใครมาถามผมว่าเอ๊ะคุณกมลทันคุณทำงานอะไรนะครับผมก็บอกอ๋อผมเป็นนักวิเคราะห์ครับวิเคราะห์การลงทุนนะครับทุกคนเดินหนีผมหมดเลยไม่มีใครคุยด้วยนะครับช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราควรซื้อครับจังหวะที่เราควรซื้อหมายว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในงานเลี้ยงสักหนึ่งงานนะเขาถามว่าตอนนี้คุยสเปรย์แล้วคุณบอกว่าคุณกำลังลงทุนในหุ้นอยู่ไม่มีใครคุยเรื่องหุ้นกับคุณเนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าจังหวะนั้นคุณน่าจะซื้อควรจะซื้อหรือว่าแม้บางคนอาจจะว่าคุณก็ได้นะอุ้ยลงทุนทำไมเล่นหุ้นขาดทุนการพนันนะครับอย่างจังหวะนี้อาจจะต้องซื้อนะนะครับเพราะว่าตลาดค่อนข้างที่จะไงครับไม่มีใครสนใจในหุ้นเลยแสดงว่ามันลงต้องลงมาสักพักใหญ่แล้วหรือว่าเป็นช่วงของตลาดขาลงอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งวันที่2ถ้าคุณเข้าไปในงานเลี้ยงประเภทเดียวกันนะครับคุยผมบอกว่าผมเป็นนักวิเคราะห์ครับเริ่มมีคนถามผมบ้างเอ้ยหุ้นตัวนี้ดีไหมเอ้ยซื้อทองดีไหมนะครับจังหวะแบบนี้ยังน่าจะพอซื้อได้ครับยังน่าจะพอซื้อได้นะครับวันที่3เข้าไปครับบอกอ๋อผมเป็นนักวิเคราะห์ครับทุกคนลุมล้อมหมดเลยโอ้ยโอ้ยหุ้นขึ้นเยอะนี่คุณกมลทันจะเล่นได้ไหมเปิดบัญชีต้องทำยังไงนะครับช่วงนี้อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังแล้วตั้งquestionในใจว่าเอ๊ะมันมีความโลภมากเกินไปหรือเปล่าในตลาดคือคนเริ่มเข้ามามากเกินไปหรือเปล่านะครับและถ้าวันสุดท้ายผมเดินเข้าไปในตลาดเดินเข้าไปในงานค็อกเทลนะครับผมบอกผมเป็นนักวิเคราะห์นะครับคนที่เข้ามาคุยกับผมกลับมาแนะนำผมครับเฮ้ยคุณกมลทันพรุ่งนี้ขึ้นแน่นอนตัวนี้ผมเป็นนักวิเคราะห์นะคุณกมลทันพรุ่งนี้ขึ้นแน่นอนตัวนี้นะครับวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ควรขายเห็นภาพไหมครับหลักการเดียวกันครับถ้าทุกคนเข้ามาเล่นกันหมดแล้วคำถามผมคือว่าใครจะซื้อต่อจากคุณช่วงแรกเนี่ยนะครับราคาลดลงเล็กน้อยซื้อผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วนะครับลดลงเล็กน้อยครับแรงซื้อไม่เยอะมากไอ้แรงขายไม่เยอะมากนะครับเราจำไตรมาส3ปีที่แล้วได้ไหมครับไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับไตรมาสแรกของปีนะครับไตรมาส1เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดแล้วในตลาดหุ้นไทยดีในหลายมิติเลยนะดีในเชิงของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีที่สุดตั้งแต่เปิดตลาดมานะครับดัชนีทำไฮในไตรมาส1นะครับมันเป็นการบอกอะไรบางอย่างแล้วนะและถ้าคุณไปจะดูจำนวนการเปิดบัญชีในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วกับไตรโทษทีครับไตรมาส4ปีก่อนหน้ากับไตรมาส1ปีที่แล้วก็สูงมากครับมันเป็นการบอกอะไรครับหมายว่าตลาดมันพีคแล้วนะมันอิ่มตัวแล้วครับมันพีคแล้วนะครับพอเข้าไตรมาส3เท่านั้นแหละ2เริ่มเห็นสัญญาณบ้างแต่ว่าไม่มากนักแต่ไตรมาส3ชัดมากเลยเห็นมั้ยครับราคาลงดัชนีลงแรงมากพอเวลาเกิดข่าวร้ายนะครับมันจะร้ายพร้อมกันหมดเลยเห็นภาพไหมเวลาร้ายมันร้ายเหมือนกันหมดเลยครับมีสัญญาณเลยครับชะลอ QE มาก่อนแล้วนะครับจำได้ไหมครับเมษาเลือดนะใครเล่นทองคือเมษาเลือดเลยนะทองลง 2,400 บาทหลังสงกรานต์จำได้ไหมครับมันส่งสัญญาณมาก่อนแล้วเนี่ยช่วงชะลอ QE พอเข้าไตรมาส3ปุ๊บรายงานไตรมาส2ออกเป็นครับ GDP เราถดถอย2ไตรมาสติดนะครับในทางเทคนิคบอกเอ้ยเศรษฐกิจถดถอยแล้วไหมครับโอ้โหคราวนี้แหละครับกระหน่ำขายกันแบบอุตลุดเลยเห็นไหมครับต่างชาติทิ้งกันอุตลุดเลยดัชนีลงแรง
นะจะเห็นว่าเวลาข่าวร้ายมาดีมันมาแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะโหแบบมาแบบนะและปลายปีเจออะไรครับเจอการเมืองอีกโหแบบนะช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงที่2แล้วนะครับช่วงที่2แล้วนะครับกำลังใกล้ช่วงที่3นะครับวันนี้มันยังแย่ไม่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่ามันยังแย่ไม่สุดนะครับเรากำลังรอช่วงที่3อยู่ช่วงที่3เมื่อมันแย่สุดแล้วเนี่ยนะครับคิดง่ายๆนะเราดูง่ายถ้าดัชนีมันโดนทุบลงไปต่ำกว่า 1,280 อีกรอบนะจะมีคนจะมีเนี่ยรายย่อยขายอีกหลายคนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะเราจะมองภาพว่ามันไม่ดีเลยนะครับมันหลุดทุกอย่างเทคนิคบอกหลุดเนื้อบอกหลุดหมดนะครับก็จะมีคนขายเพิ่มอีกนะจังหวะนั้นแหละอาจจะเป็นช่วงที่3ที่พวกเราที่มีเงินสดอาจจะเป็นจังหวะที่รอเก็บได้นะผมพูดตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าใครไปฟังช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนธันวาคมผมบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถช็อปของถูกได้เพราะผมไม่มองอะไรบวกเลยตั้งแต่ต้นปีเศรษฐกิจก็จะไม่ดีครับทั้งในและนอกนะก็จะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นการปรับตัวลงต่อของดัชนีใครมองบวกบวกมองไปแต่ผมมองปีนี้เราลบแต่ในวิกฤตมันมีโอกาสใช่ไหมครับถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นหุ้นเมื่อ2ปีที่แล้วคุณไม่มีโอกาสเลยที่จะซื้อหุ้นในราคาถูกปีนี้แหละครับเป็นโอกาสนะโอกาสของคนที่เล่นก่อนหน้าเรามันมีไปแล้วตั้งแต่2009 2010แล้วถูกไหมครับ2008 2009 2010นั่นเป็นโอกาสของเขาปีนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราโอเคไหมครับในวิกฤตมันสร้างคนรวยเสมอคนที่รวยมาก่อนหน้าเขาจะจนลงครับแต่คนที่ยังไม่เคยรวยเนี่ยจะรวยตอนมันมีวิกฤตโอเคไหมถ้าเราเล่นให้เป็นนะลงทุนให้เป็นโอเคทีนี้เราลองมาดูวิธีการในการตีเทรนด์ไลน์กันครับนะหรือว่าเราวาดแนวโน้มกันนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีในการมองนะครับแต่ผมเอาวิธีเริ่มต้นก่อนคือการลากเส้นปกตินะครับลากเส้นปกตินะครับวิธีการคือว่าในการที่เราจะดูเทรนด์ขาขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่ามันต้องมี higher high higher low ถูกไหมครับแต่ส่วนที่เราจะเห็นก่อนคือ higher low ครับถูกไหมมันจะเกิดไฮแรกก่อนนะครับแล้วมีการทำโลที่2เมื่อเราเห็นโลที่2สูงกว่าโลแรกให้สมมุติฐานไว้ก่อนครับว่าอาจจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นสมมตินะสมมติฐานนะเดาไว้ก่อนอย่าเพิ่งฟันธงโอเคไหมอย่าเพิ่งฟันธงนะจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อมันเกิด higher high คือจุด D dog ถูกไหมครับที่สูงขึ้นกับ B boy อย่างนี้อาจจะเป็นการบอกว่าเทรนด์นั้นเริ่มจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับวิธีการนะครับกลยุทธ์หลักๆง่ายๆก็คือว่านะครับเมื่อเราเห็นเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับกลยุทธ์หลักๆง่ายๆนะครับ follow ข้างซื้อไปนะครับจนกว่าที่ราคาจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มคำว่าเปลี่ยนแนวโน้มคือการหลุดต่ำกว่าเส้นด้านล่างลงมาโอเคไหมนะครับถ้าใครบอกว่าโอเคถ้าผมจะตีเป็นพาราเรลได้ไหมได้ครับพาราเรลคือตีคู่ขนาดขึ้นไปนะครับก็คือว่าชนด้านบนขายชนด้านล่างซื้อถ้าหลุดไม่ซื้อนะชนด้านล่างซื้อชนด้านบนขายชนด้านล่างซื้อไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่ราคาจะหลุดลงมาด้านล่างหลุดปุ๊บเปลี่ยนกลยุทธ์จากซื้อถ้าขายล่วงหน้าได้ขายถ้าถนัดซื้ออย่างเดียวรอโอเคไหมไปหาอย่างอื่นเล่นไปหาหุ้นตัวอื่นลงทุนไปหาสินทรัพย์ประเภทอื่นลงทุนโอเคไหมครับในส่วนของตลาดขาลงก็ตรงกันข้ามกันครับจะได้จุดสูงสุดก่อนนะเราจะได้ higher low ก่อนนะครับก็ตีเส้นมา1เส้นสมมุติไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นเทรนด์ขาลงนะครับจนมันเกิด lower low นะครับก็โอเคเข้าใจได้แล้วว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงนะครับก็ follow เทรนด์ขาลงไปถ้าเน้นซื้ออย่างเดียวก็ยังไม่ต้องทำอะไรจนกว่าที่มันจะมีการ break เทรนด์ขาลงขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อโอเคไหม break เทรนด์ขาลงเป็นสัญญาณซื้อซึ่งถ้าลงทุนแบบนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะใจเย็นหน่อยนะในช่วงที่มันไปขาลงมันอาจจะกินเวลานานนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องรอมันหน่อยนะจนกว่าที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปลี่ยนเทรนด์นั่นเองนะครับโอเคนี่ครับอันนี้ผมฉายภาพไปดูนะครับเทรนใหญ่เทรนย่อยนะที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเทรนใหญ่เป็นขาลงแต่เทรนย่อยเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาลงทุนดูด้วยนะครับว่าเทรนระยะสั้นเป็นอย่างไรเทรนระยะยาวเป็นอย่างไรนะครับ
พราะนั้นเวลาเทรนไปแบบนี้เนี่ยผมก็จะบอกนักทุนเสมอว่ากลยุทธ์หลักคือซื้อเก็งกำไรไม่ใช่ buy and hold โอเคมั้ยครับซื้อเก็งกำไรถ้าเทรนขาขึ้นคือ buy and hold โอเคมั้ยครับถ้าเป็นเทรนขาลงแต่ระยะสั้นเป็นขาขึ้นก็เป็นการซื้อเก็งกำไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการกำหนดกลยุทธ์ไปของแต่ละบุคคลนะครับโอเคเทคนิคที่2ครับหมั่นดูสัญญาณไฟเมื่อกี้เราบอกว่าต้องบินตามลมถูกไหมเป็นน้องเม่าที่บินตามลมนะครับอันที่2ก็คือต้องดูสัญญาณไฟครับนะครับฝ่าไฟแดงอาจจะตายได้โอเคไหมแต่ต้องดูสัญญาณไฟด้วยนะครับซึ่งสัญญาณไฟในที่นี้ในทางเทคนิคเนี่ยนะครับเรามักจะใช้เครื่องมือในกลุ่มอินดิเคเตอร์นะครับหรือดัชนีชี้นำนะครับเป็นตัวบอกสัญญาณนะซึ่งจริงๆเครื่องมือในกลุ่มอินดิเคเตอร์มีเยอะมากครับมีเป็นร้อยๆตัวเลยนะครับแต่ผมจะนำเครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการใช้งานนะครับสัก3ตัวให้เราได้เรียนรู้กันนะครับสัก3ตัวให้เราได้เรียนรู้กันนะครับตัวแรกคือ moving average นะครับอันที่2คือ MACD หรือถ้าเรียก MACD ไม่เป็นไรนะครับอันที่3คือ RSI นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันในดีเทลนะครับโอเคโอเคนะครับเมื่อสักครู่จุดเริ่มต้นจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเวลาที่เราวิเคราะห์เทคนิคเรากำลังจะหา4อย่างถูกไหมมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างใครตอบได้ผมให้ตัวหนัง1ชุดใครตอบได้ครับ4อย่างเมื่อสักครู่ดูอะไรบ้างเชิญครับเสื้อพี่เสื้อขาวครับ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 โอเคเดี๋ยวรับหลังสัมมนานะครับอันนี้1ใบนะครับคือ1คือแนวโน้มขึ้นลง2จุดซื้อจุดขาย3แนวรับแนวต้านและ4หาจุดกลับตัวถูกไหมครับเรากำลังจะหา4อย่างเพราะนั้นเรามาดูว่าในแต่ละเครื่องมือทั้ง3ตัวนี้มันบอกอะไรเราบ้างนะครับอย่าง moving average นะครับที่เราจะหาคือ1จุดซื้อขายนะครับ2คือแนวรับแนวต้านและ3คือบอกแนวโน้ม3อย่างนะจุดซื้อขายรับต้านแนวโน้มนะครับMACD หาอะไรครับ MACD หา1จุดซื้อขายครับและ2สัญญาณการกลับตัวนะครับ RSI บอกอย่างอื่นด้วยนะนะครับนอกจากบอกสัญญาณการกลับตัวแล้วเนี่ยยังบอกสัญญาณระมัดระวังด้วยนะครับไม่ได้บอกแนวต้านแต่ว่าก็เป็นการบอกสัญญาณการกลับตัวประเภทหนึ่งแต่เป็นการบอกในเชิงของ signal หรือสัญญาณนะครับซึ่งต่างกับเรื่องของการบอกสัญญาณการกลับตัวเลยที่เป็น pattern นะครับโอเคเรามาดูอันแรกกันครับ moving average นะครับอันแรกเราใช้ในการหาแนวโน้มก่อนนะครับผมเชื่อว่าพอเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการดูเทรนด์อยู่พอสมควรเวลาท่านตีเทรนไลน์เนี่ยเริ่มต้นทุกคนมีปัญหาหมดไม่รู้จะเริ่มยังไงตีไปแล้วไม่เหมือนเพื่อนก็ไม่มั่นใจถูกไหมเอ๊ะเราเพิ่งเริ่มเรียนเราไปตีไม่เหมือนเพื่อนเราก็ไม่มั่นใจลอกเพื่อนดีกว่าง่ายดีเห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูง่ายๆอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ตีเทรนไลน์ก็คือการเอาเส้น moving average มาใช้ในการดูแนวโน้มนะครับที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็นเส้นนะครับ moving average ระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นคือสีน้ำเงินครับระยะยาวคือสีแดงนะครับอันนี้จดได้นะครับเป็นการเป็นไม่ห่วงนะครับอันนี้ใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะครับข้างบนนะครับเส้นระยะสั้นประกอบด้วยนะครับ3วันนะ moving average นะครับเราสามารถปรับเป็นวันได้นะครับปรับเป็นวันได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังกี่วันนะครับซึ่งในทันในการใช้จริงเนี่ยมันจะมีให้เราปรับแต่งเยอะมากเลยนะครับจะคำนวณจากราคาปิดคำนวณจากสูงสุดคำนวณจากต่ำสุดคำนวณจากราคาเปิดคำนวณจากไฮโลหาร2ได้หมดเลยแต่ที่นิยมใช้คือคำนวณจากราคาปิดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3วันก็คือเอาราคาปิด3วันบวกกันหาร3อันนี้เป็นซิมเพิลนะครับไม่ผมไม่ได้ใช้exponential ใช้เป็นซิมเพิลนะครับก็คือราคาปิด3วันบวกกันหาร3แล้วพอตมันเป็นจุดทุกวันนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นเส้นนะครับ3วัน5วัน7วัน9วัน12วัน15วันเป็นระยะสั้นนะครับ3 5 7 9 12นะครับ15เป็นระยะสั้นนะครับ
ส่วนระยะยาวประกอบด้วย30 35 40 45 50และ60นะผมก็ไปเซตสีให้ระยะสั้นเป็นสีน้ำเงินระยะยาวเป็นสีแดงนะครับในช่วงเวลาที่เส้นระยะสั้นทั้งหมดอยู่เหนือเส้นระยะยาวทั้งหมดเป็นการบอกแนวโน้มขาขึ้นนะครับเส้นระยะสั้นทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าเส้นระยะยาวอย่างช่วงเวลาปัจจุบันนะครับเป็นการบอกแนวโน้มขาลงช่วงที่มันกองรวมกันกองรวมกันนะครับเป็นการบอกสัญญาณว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มโอเคไหมโอเคไหมครับเวลาดูง่ายๆนะดูง่ายๆนะครับสั้นอยู่เหนือยาวทั้งหมดขาขึ้นสั้นอยู่ต่ำยาวทั้งหมดขาลงสั้นยาวกองรวมกันนะครับช่วงน่าจะเป็นไซด์เวย์ระยะสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการบอกจังหวะในการที่กำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มก็ได้นะครับซึ่งต้องอยู่สัญญาณอื่นประกอบโอเคไหมครับอันนี้คือการดูแนวโน้มจาก moving average นะครับโอเคอันที่สองครับเราใช้ในการหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งการใช้งานก็จะต้องปรับแต่งอีกแล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาทองคำละกันนะชัดที่สุดเหตุผลเพราะว่าในการใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสกับทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะกว่าใช้กับเซตนะเพราะว่าทองคำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการใช้งานจริงมันเป็นอารมณ์เลยมันแวลูเอชั่นไม่ได้นะมัน forecast อะไรไม่ได้มา valuation ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการคือว่ามันดู sentiment ตลาดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาใช้ technical จะแม่นกว่านะครับแล้วลักษณะของการเคลื่อนไหวมันเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับมีความต่อเนื่องมีปริมาณลักษณะสูงนะครับแนวรับแนวต้านเวลาเราใช้กับตัวราคานะครับคุณต้องลองปรับแต่งดูนะครับเมื่อกี้จำกดข้อ3ได้ใช่ไหมครับคุณต้องเชื่อว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหนใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ในอดีตในอนาคตก็จะใช้ได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ผมใช้3เส้นครับ50 100และ200แต่อันนี้ผมใช้เป็น exponential นะ exponential เป็น EMA นะครับ exponential เวลาคุณใช้เครื่องมือนี้เนี่ยครับเวลาเปิดเครื่องมือมาเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่นะครับมีให้เลือกอยู่เนี่ยผมเลือกเป็น moving average exponential ถ้าเป็น moving average ธรรมดาก็มีนะครับมันก็มีนี่ก็จะมีเว้ยแบบอื่นนะครับเยอะเลยทีเดียวให้เราเลือกใช้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องทดสอบก่อนนะว่าอดีตอันนั้นใช้ได้ในอนาคตจะใช้ได้ด้วยนะครับผมใช้50 100 200นะครับเราลองดูนะครับดูนะครับปัจจุบันนะครับราคาติดเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่นะครับเราเห็นว่ามั้ยครับขึ้นมาทดสอบ50ไม่ผ่านย่อทีนึงก่อนผ่านได้มาทดสอบ100ไม่ผ่านย่อผ่านได้มาทดสอบ200นะครับไม่ผ่านก็จะย่อเหมือนกันนะผ่านได้ก็ขึ้นต่อเห็นภาพไหมครับทีนี้เนี่ยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่เป๊ะไม่ได้หรอพอวัดแล้วโอ้โหออกมาเชิญครับโอเคอย่างนี้ครับถ้าใช้ซิมเพิลเนี่ยนะครับใช้ซิมเพิลเนี่ยค่าเฉลี่ยจะเรียบมากเพราะว่ามันให้น้ำหนักทุกวันเท่ากันเท่ากันทุก period ให้น้ำหนักเท่ากันวันเมื่อวานก่อนเมื่อวันซืนน้ำหนักเท่ากันหมดเพราะว่ามันเอารวมกันหาร3เลยแต่ถ้าเป็น exponential จะให้น้ำหนักกับวันก่อนหน้าโทษทีครับวันล่าสุดเนี่ยมากกว่าคิดง่ายๆนะสมมติว่ามี3วันจะให้น้ำหนักกับวันที่3มากกว่าวันที่2วันที่2มากกว่าวันที่1อย่างนี้มันจะมีความอ่อนไหวมากกว่ามันจะแกว่งตัวมากกว่าเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ moving average ในการดูการตัดของเส้นเนี่ยนะครับเวลาใช้ simple เนี่ยมันช้ามากกว่าจะตัดราคาขึ้นไปนานแล้วมันถึงจะตัดเพราะมันจะเป็นมันเรียบมากแต่ว่าถ้าใช้exponential มันจะตัดเร็วกว่าสัญญามันจะบอกอะไรได้เร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง2แบบไม่ผิดขึ้นอยู่กับว่าคุณลองใช้แล้วเปรียบเทียบอดีตอะไรใช้ได้เอาอันนั้นมาใช้ไม่มีกติกาโอเคมั้ยครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะแต่ว่าผมไปลองทดสอบแล้วว่าถ้าเราใช้เป็นรับต้านเนี่ยนะครับแล้วใช้50 100 200เนี่ยนะครับ exponential บอกได้ดีกว่าโอเคมั้ยครับเราเอา exponential มาใช้นะซึ่งเดี๋ยวเราลองดูย้อนหลังไปไกลๆก็ได้นะครับว่ามันใช้ได้ดีกว่าจริงหรือไม่นะเห็นมั้ยครับลงมานะครับเห็นมั้ยครับติดดีด
รีบาวนะครับลงมาทดสอบอีกครั้งไม่ผ่านรีบาวนะครับกลับมาทดสอบไหมครับเป็นแนวรับได้ต้านได้พอหลุดมันก็หลุดนะครับแล้วพอราคาลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเส้นค่าเฉลี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านเห็นไหมครับขึ้นมาทดสอบต้านไม่ผ่านย่อไม่ผ่านย่อไม่ผ่านลงเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันใช้ได้ค่อนข้างดีในอดีตนะครับเพราะนั้นเราถึงใช้ได้ไหมครับช่วงนี้ก็ติดต้านตลอดเนี่ยขึ้นมาติดเห็นไหมครับเป็นแนวต้านได้นะครับดังนั้นเส้นเหล่านี้ก็คือต้องพรูฟก่อนว่าในอดีตมันใช้ได้นะครับอย่างนี้เป็นลักษณะการใช้แนวรับต้านแต่ว่าต้องเรียนก่อนว่าการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นแนวรับแนวต้านมันจะไม่เป๊ะซะทีเดียวหมายความว่าถ้าสมมติท่านวัดไปแล้วเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ 1,330 สมมตินะมันอาจจะเกินไปได้บ้าง 1,331 ได้ 1,332 ได้ไม่เป๊ะทีเดียวโอเคไหมครับไม่จำเป็นต้องว่าชน30ต้องลงทันทีเปล่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เราบอกใช้2อย่างแล้วนะครบนะครับ1คือเหลือจุดซื้อจุดขายนะครับจุดซื้อจุดขายผมให้เราดูใบหวยเลยเนาะเราจริงๆเอาอันนี้เอามาเครื่องมือมาใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็หมดเครื่องมือหากินสิเนี่ยเอาเซตแล้วกันนะครับเซตแล้วกันเซต50แล้วกันง่ายดีนะครับเซต50เนี่ยนะครับเวลาผมใช้สัญญาณmoving average ในการตัดซื้อขายนะครับในการตัดซื้อขายนะครับผมใช้นะครับ insert นะครับ exponential เหมือนกันครับนะครับแต่เดี๋ยวผมใส่ทีเดียวนะครับโอเคแต่ผมใช้เป็น13วันกับ24วัน13 24นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเส้นให้มันชัดขึ้นหน่อยนะครับโอเคสีเขียวคือ13วันสีส้มคือ24วันนะครับเราลองดูนะครับวิธีการคือว่าเราดูการตัดครับถ้าสีเขียวตัดขึ้นเหนือเส้นสีส้มซื้อสีเขียวตัดลงเส้นสีส้มขายคือ13ตัดขึ้น24ซื้อ13ตัดลง24ขายลองดูนะครับลองพรูฟกันดูนะครับมันจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น13 24เพราะว่าผมทดสอบแล้วว่าในอดีตมันใช้ได้นะครับมันแล้วมันใช้ในปัจจุบันได้ลองดูนะครับอันนี้ตัดขึ้นซื้อนะครับขึ้นจริงไหมขึ้นจริงนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดนะมันมีสัญญาณตัดลงตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับเป็น false signal แต่ว่าถามว่าลงจากจุดนี้ลงมาเนี่ยเยอะมาเยอะนะครับประมาณเกือบ15จุดนะถ้าลงทุนจริงก็ลงทุนได้อยู่นะครับตัดขึ้นซื้อครับอันนี้ก็จะชัดมากนะครับชัดมากตัดลงตรงนี้นิดนึงขายซึ่งก็ลงเยอะเหมือนกันนะประมาณสัก30กว่าจุดได้นะครับตัดขึ้นซื้อครับตัดลงขายตัดขึ้นซื้อมันก็อะไรนิดหน่อยนะครับมีฟอร์ซิเดลบ้างแต่ตัดลงขายนะครับตัดลงนะครับอันนี้ก็อยู่ลงตลอดลงนะครับตัดขึ้นซื้อครับขึ้นจริงไหมขึ้นจริงนะครับตัดลงครับขายและยังลงต่อเนื่องมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันก้มกึ่งอยู่นะครับจริงๆมันตัดขึ้นไปแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นสัญญาณซื้อได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูภาพอื่นประกอบเราจะพบว่ามันไม่บวกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูในตอนท้ายนะว่าทำไมมันถึงไม่บวกเท่าไหร่เพราะสัญญาอื่นมันบอกว่ามันไม่บวกโอเคไหมแม้ว่าไอตัวตัดซื้อมันจะบอกว่ามีโอกาสขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สัญญาณตัดขึ้นตัดลงในการซื้อขายนะครับง่ายๆนะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะครับดูเส้นสั้นเส้นยาวประกอบนะครับอันนี้ใบหวยนะ13-24 moving average ที่เป็น exponential แต่ถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นที่เป็นหุ้นรายตัวเป็นทองคำเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นต้องหาโอเคไหมว่าเป็นคู่ไหนนะครับถ้าใบหมดเดี๋ยวผมไม่มีงานทำโอเคไหมถัดมาครับ MACD ครับจริงๆได้หมดครับได้หมดแต่ว่าต้องปรับแต่งคือเวลาที่มันเป็นไทม์เฟรมที่สั้นมากเนี่ยสัญญาณตัดจะสูงมันจะเออร์เลอร์เยอะฟอร์ซิกเนลมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็ควรจะต้องปรับแต่งให้มันเหมาะสมเพื่ออาจจะต้องใช้ทำไอช่วงของเอเวอเรจที่ยาวหน่อย
เห็นภาพไหมเอฟเฟกต์ที่ยาวหน่อยคืออย่าถ้าใช้13 24ไม่ได้มันจะเร็วไปอันนี้ผมใช้กับเดย์กราฟเดย์เป็นหลักนะเพราะว่าผมว่าจริงๆเท่าที่ลองวัดมาเนี่ยนะครับจริงๆมันมีฟอร์ซิแนลในทุกๆไทม์เฟรมนะครับแต่รายเดย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็เหมาะกับการลงทุนมากสุดเพราะว่ารายวีคเนี่ยจริงๆใช้ได้ดีมากแต่มันช้ามากในการใช้งานเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากเดย์ก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มเก่งเริ่มมีทักษะเริ่มปรับแต่งเครื่องมือเป็นก็ค่อยๆลดไปเป็นราย4ชั่วโมงรายชั่วโมงราย15นาทีราย5นาทีว่าไปนะครับแต่เริ่มต้นผมว่าเริ่มเดย์ก่อนพอเริ่มเดย์แม่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอย่อยลงไปเราจะเริ่มรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะเวลาทำจริงมันไม่มีพี่เลี้ยงมาประกอบว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกมันเป็นการร้องผิดร้องถูกหลายช่วงแรกๆนะครับโอเค MACD ครับ MACD เป็นเครื่องมือที่เป็นกลุ่มอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นการบอกสัญญาณซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่า MACD ใช้ในการหาอะไรบ้างนะครับจำได้ไหม1หาจุดซื้อขาย2หาจุดกลับตัวนะครับเป็นในรอดเดลต้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคนะครับ MACD เนี่ยนะครับจริงๆรากของมันเนี่ยรากที่มาของมันเนี่ยนะครับมันก็มาจาก Moving Average เมื่อกี้แหละเป็นการตัดซื้อตัดขายเหมือนกันแหละแต่เขาทำให้มันเป็นผลรวมเลยนะครับคือเส้นนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาจากส่วนต่างระหว่าง moving average 12และ26นะ12ลบ26เอาส่วนต่างมาพอตเป็นกราฟเรียกว่า MACD โอเคไหมครับตัวลักษณะของการคำนวณอะไรยังไม่ต้องไปสนใจมันเราดูการใช้งานเลยนะครับการใช้งานนี่คือว่านะครับเวลาคุณเปิดเครื่องมือ MACD ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาด้านล่างขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาด้านล่างนะครับคือเครื่องมือนี้เนี่ยของผมนะครับของผมมันผสมกัน2เครื่องมือด้วยกันคือ1 MACD ปกติ2คือ MACD histogram คือ MACD ปกติเนี่ยจะมีแค่3ส่วนก็คือ1ก็คือเส้นMACD นะครับอันที่2เป็นเส้น signal lineนะครับและอันที่3เป็นเส้นศูนย์คือตรงกลางนะเส้นตรงกลางเรียกว่าเส้นศูนย์นะครับเหมือนศูนย์สูตรนะครับคล้ายกันนะครับเป็นเส้นศูนย์ตรงกลางนะครับส่วนฮิสโตแกรมคือแท่งเขียวๆแดงๆที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับคนละเครื่องมือกันแต่ว่ามันมาซ้อนกันอยู่ใน MCD นะครับที่ผมใช้นะครับแต่จริงเวลาใช้แยกกันนะดูความหมายต่างกันนะแต่เราจะพบว่าดูภาพจริงเดี๋ยวจะเห็นง่ายกว่านะครับจะพบว่าจะพบว่าเวลาที่นะครับ MACD ตัดเราจะเห็นว่าฮิสโตแกรมจะตัดด้วยเห็นไหม MACD ตัดถูกไหมครับตรงนี้นะสีฟ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นให้มันชัดขึ้นนะครับโอเคนะครับเส้นสีฟ้าคือเส้น MACD ส่วนเส้นสีแดงคือเส้น signal line นะ signal line เดี๋ยวผมบอกความหมายว่ามันใช้ทำอะไรนะครับสีฟ้าคือ MACD สีแดงคือ signal line นะครับอันแรกเราจะหาจุดซื้อจุดขายจาก buy sell signal นะครับถ้า MACD นะครับคือเส้นสีฟ้าตัดขึ้นเหนือเส้น signal line คือเส้นปะสีแดงเป็นสัญญาณซื้อครับถ้า MACD ตัดลงต่ำเส้น signal line เป็นสัญญาณขายนะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงอ่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่อันนี้มันแยกกราฟออกมาข้างล่างโอเคไหมครับแยกเป็นวิดีโอมาใหม่ข้างล่างนะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะครับจุดซื้อขายที่2เกิดขึ้นเมื่อ MACD ตัดเส้น0นะครับ MACD คือเส้นสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับเส้นสูงคือตรงกลางถูกไหมครับตรงกลางมันไม่เป็นเส้นทีเดียวนะมันคือเส้นนี้มันคือตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเครื่องมือ MACD เนี่ยมี sell buy signal 2ระดับระดับแรกคือตัด signal line ระดับที่2คือตัดเส้น0นะมี2ระดับนะครับตัด signal line ตัด0นะครับตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเหมือนกัน
นะครับลองดูนะครับลองพรูฟดูในอดีตโอเคไหมนะครับลองย้อนไปนะครับนะครับ MACD ตัดขึ้นครับราคาขึ้นจริงไหมขึ้นนะครับตัดขึ้นระดับที่2ครับขึ้นจริงไหมยังขึ้นต่อนะครับตัดลงครับลงไหมลงนะครับเห็นไหมครับพักตัวนิดนึงนะครับตัดขึ้นครับขึ้นไหมขึ้นนะครับตัดลงครับลงนะตัดขึ้นขึ้นตัดลงลงนะครับตัดขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นนะครับตัดลงพักตัวเหมือนกันนะครับตัดขึ้นขึ้นต่อตัดลงพักตัวเห็นไหมครับตัดขึ้นอันนี้เป็นขึ้นต่อแต่จริงๆผมมองว่าเป็นฟอร์ซิกแนลนะแต่ยังขึ้นต่อนะครับตัดลงพักตัวนะครับตัดขึ้นขึ้นต่อเห็นไหมครับมันดูง่ายนะแต่ในทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแต่ช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยเอาแค่2เดือนนะครับ2เดือนเอา2เดือนตั้งแต่ตุลาถึงธันวานะครับตุลาถึงธันวาเราจะเห็นว่าโอ้สองเดือนสิงหาถึงกันยาแล้วกันนะครับสิงหาถึงกันยานะครับลองดูนะครับสองเดือนมีการตัดเพียงแค่หนึ่งสองและสามครั้งเองสองเดือนคุณเล่นคุณลงทุนสามครั้งไหวไหมมันจะแบบกระอักกระอ่วนมากนะแบบอยู่บ้านทำอะไรเนี่ยนะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเทรดตามนี้แค่3ครั้งนะครับแค่3ครั้งนะครับลองดูนะครับตัดลงครับลงจริงไหมลงเยอะด้วยนะลงจากประมาณสักผมเอาโลเลยเอาใกล้ๆราคาปิดนะ837ลงมาต่ำสุดประมาณ808จุดประมาณ30จุดนะครับตัดขึ้นครับลองดูนะครับตัดขึ้นประมาณสักตอนเริ่มขึ้น835ขึ้นไปไฮประมาณ855ประมาณ20จุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมครับดูตัดลงต่อนะครับดูตัดลงรอบนี้ลงรอบนี้นะครับตัดลงตอนประมาณสัก845นะครับไปโลสุดประมาณ824ก็10กว่าจุดนะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องของการเล่นสากลในช่วง3เดือนแต่ว่าในช่วงที่มันมีเทรนด์ชัดๆนะเทรนด์ชัดๆเลยนะอย่างช่วงประมาณสักนะมีเทรนด์ชัดๆอย่างช่วงเนี้ยนะครับตัดทีเนี่ยตัดขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตัดขึ้นนะครับช่วงประมาณสัก630นะครับไปตัดอีกทีนู่นเนี่ยเห็นไหมครับประมาณ680กว่าอย่างนี้ก็เยอะหน่อยประมาณสัก50จุดนะครับถ้าเล่นทีเฟกเนี่ยจุดละ100จุดครับจุดละ 1,000 นะครับโอ้50จุดก็หลายอยู่นะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับฮิสโตแกรมเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะเอาตัว MACD ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยครับอันแรกที่เราบอกแล้วเราหาจุดซื้อขายถูกไหมครับจุดซื้อขายเรียบร้อยนะตัดสิกแนลตัดศูนย์สองระดับนะครับอันที่สองหาจุดกลับตัวนะครับอันนี้แหละที่ผมแนะนำให้เราใช้ฮิสโตแกรมนะให้เราใช้ฮิสโตแกรมนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราดูฮิสโตแกรมนะครับดูฮิสโตแกรมนะครับตัว MACD ทิ้งไปก่อนนะครับเอาดูฮิสโตแกรมก่อนคือตัวนี้นะครับที่เป็นเขียวๆแดงๆนะครับเราจะเห็นว่าฮิสโตแกรมที่เป็น MACD เนี่ยกับราคาด้านบนเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มไปด้วยกันนะครับเราดูนะครับเธอทำยอดฉันทำยอดด้วยเห็นไหมครับเธอย่อฉันย่อด้วยเธอขึ้นฉันขึ้นด้วยไหมเธอทำโลฉันทำโลด้วยไปด้วยกันนะครับแต่เมื่อไรก็ตามครับที่ MACD กับฮิสโตแกรมโทษครับ MACD ฮิสโตแกรมกับราคาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันอันนี้จะเป็นสัญญาณการบอกการเกิดไดเวอร์เจนต์ขึ้นอยู่กับว่าเกิดปลายขาขึ้นหรือปลายขาลงถ้าเกิดในปลายขาขึ้นเป็น bearish divergence ถ้าเกิดปลายขาลงเป็น bullish divergence เกิดปลายขาขึ้นเป็นสัญญาณขายเกิดปลายขาลงเป็นสัญญาณซื้อโอเคไหมครับลองดูนะครับลองดูนะครับกราฟตัวเดียวกันครับนะครับกราฟตัวเดียวกันนะครับผมลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะที่มันเกิดก่อนนะครับโอเคช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าผมขออนุญาตลบเส้นนี้ไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่านะครับ
ราคาทำโลที่ต่ำลงถูกไหมโลที่1ครับโลที่2ครับทำโลที่ต่ำลงถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับ MACD ทำโลที่ยกสูงขึ้นนะครับโลที่1ครับโลที่2ครับเห็นไหมครับโล1โล2โลที่2สูงกว่าโลที่1ในขณะที่ข้างบนครับราคาทำโลที่ต่ำลงอย่างนี้เป็นการเกิดสัญญาณ bullish divergence ราคาจะจากลงเป็นขึ้นนะซึ่งมันกลับตัวจริงไหมกลับตัวจริงนะครับกลับตัวจริงนะครับกลับตัวจริงนะครับในช่วงที่ขึ้นไปนะครับลองดูอีกนะครับว่ามีอีกไหมเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพวกคุณจะบอกว่าเอ๊ะคุณเตรียมมาก่อนหรือเปล่าถูกไหมเอาอย่างนี้เลยกันพวกคุณเลือกหุ้นชอบตัวไหนครับอะไรนะครับ AOT ช่วงนี้งดหุ้นการเมืองนะครับไม่คุยกันนะครับไม่คุยกันโอเค AOT ครับลองดูนะครับช่วงล่าสุดทำไฮที่สูงขึ้นยอด1ยอด2นะครับแต่ดู MACD ครับ MACD ทำไฮที่ต่ำลงเห็นไหมนี่ไฮ1ถูกไหมครับไฮ2ถูกไหมครับไฮ1ไฮ2อย่างนี้เป็นสัญญาณ bearish divergenceจะมีการกลับตัวจากขึ้นเป็นลงครับจากขึ้นเป็นลงอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะครับโอเคไหมมีไหมครับใช่ครับยอดกับยอดคือวิธีคิดคือว่าถ้ายอดกับยอดของ MACD นะครับ Histogram กับยอดกับยอดของราคาเนี่ยนะครับไม่ได้สอดคล้องกันคือราคาทำไฮใหม่แต่ MACD ทำไฮที่ลดลงอย่างนี้เป็นการบอกการเกิด divergenceเหมือนกันครับถ้า MACD ทำโลใหม่แต่ทุกครับราคาทำโลใหม่แต่ MACD ทำโลที่ยกขึ้นเป็นการเกิดไดเวอร์เจนซ์เหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเกิดปลายขาขึ้นหรือปลายขาลงครับถ้าจะให้ชัดนะครับก็บอกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยยังเกิดไดเวอร์เจนซ์เหมือนกันนะครับราคาทำไฮที่ยกขึ้นแต่MACD ทำฮิสโตแกรมที่ลดลงนะก็เป็นการบอกกันกับตัวเหมือนกันนะครับพักตัวพักเท่าไหร่ก็วัดได้ครับวัดได้นะครับจุดซื้อน่าอยู่บริเวณนี้ครับนะครับ 170.5 นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับเป็นแนวรับครับใช่ถ้าใช่ครับใช่ครับ170.5 ครับ retracement 38.2 นะครับอ่ะมีตัวอื่นๆไหมครับลองดูเทคนิคเข้าเราลองหาสัญญาณไดเวอร์เจนนะอันนี้เราหาสัญญาณไดเวอร์เจนนะครับอะไรครับMBK นะครับลองดูนะครับข้อควรระวังข้อหนึ่งนะครับสำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องของการซื้อขายค่อนข้างต่ำอาจจะใช้เทคนิคอลได้ไม่ค่อยดีนักนะครับคือหุ้นบางตัวถ้า liquidity มันไม่สูงมากเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคอลได้ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการคือว่าคงต้องหาสินทรัพย์ที่มันมีการซื้อขายสูงๆนะครับเราอาจจะดู free float ของหุ้นแต่ละตัวก็ได้ถ้ามันต่ำมากๆก็อาจจะไม่เหมาะกับใช้เทคนิคอลนะครับลองดูครับเราเห็นไหมตัว MBK นะครับยอดนี้ครับไฮสูงขึ้นนะครับแต่ตัว MACD ครับทำจริงๆมันก็ไม่ชันลงสักทีเดียวนะใช่ชันลงทีเดียวอาจจะยังไม่ชัดสักทีเดียวยังใกล้เคียงกันลองดูจริงๆไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เนาะราคามันค่อนข้างแฟลตพอสมควรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับราคาทำไฮสูงขึ้นนะครับแต่ MACD ทำไฮที่ลดลงนะครับแต่ว่าการเกิดสัญญาณการกระตุ้นหรือ reversal pattern เนี่ยนะครับเวลาเกิดไม่ได้หมายความมันจะลงทันทีนะไม่หมายความจะลงทีอาจจะมีการปรับตัวลงในช่วง1-2 สัปดาห์ข้างหน้าครับครับม
ันพอดมาจากอะไรโอเคมันพอดมาจากส่วนต่างของซิกเนลกับ MACD นะเราจะเห็นว่าพอมันตัดเนี่ยฮิสโตแกรมตัดด้วยเห็นไหมครับมันคือส่วนต่างของ MACD กับฮิสโตแกรมอีกทีนึงนะส่วนต่างคือ MACD เกิดขึ้นจากส่วนต่างของ EMA 12 26ถูกไหมครับฮิสโตแกรมก็จะเกิดจากส่วนต่างของ MACD กับตัวซิกเนลไลน์ซึ่งซิกเนลไลน์คือ SMA Simple 9วันของพีเรียด9นะครับของ MACD อีกทีนึงนะมันจะหลายสเต็ปนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรในระดับยูเซอร์เรามองแค่เส้นก่อนนะครับถ้าเราเรียนลึกไปกว่านี้ในเรื่องของวิธีคำนวณวิธีคิดเนี่ยค่อยว่ากันนะครับโอเคนี่ครับโอเคถ้าด้านหลังนะครับถ้าเกินเวลาบอกได้นะครับ ครับครับครับใกล้เคียงกันครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าถึง ISI ด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นว่า ISI เองก็ทำdivergent ได้นะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยมีอีกหนึ่งตัวที่แนะนำมาโอเคเครื่องมือที่3นะครับ RSI นะครับชื่อเต็มๆเขาคือ Relative Strength Index นะครับช่างมันยังไม่ต้องจำนะเราจำเครื่องมือชื่อเล่นมันนะครับ RSI นะครับวิธีคำนวณผมข้ามไปเลยกันเราเข้ามาในวิธีใช้เลยนะครับวิธีใช้เลยนะครับ RSI เนี่ยนะครับหน้าที่เขาเนี่ยจะคล้ายๆกับสัญญาณไฟเหลืองหน้าที่หลักเลยนะคล้ายๆสัญญาณไฟเหลืองนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาท่านขับรถนะครับเจอสี่แยกไฟเขียวอยู่ดีๆไฟเหลืองกระพริบนะครับเป็นการบอกอะไรครับบอกอะไรเอ่ยเวลาไฟเขียวท่านขับรถมาเจอไฟเหลืองกระพริบสี่แยกบอกว่าระมัดระวังแต่ว่าไฟเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงถูกไหมท่านอาจจะต้องจอดรถเพื่อรอที่แยกไฟแดงถูกไหมครับจริงๆเราทำไหมเวลาไฟเขียวมาไฟเหลืองกระพริบต้องแยกสีแดงยังไงครับเหยียบเลย นะครับอย่าลืมยิ้มด้วยนะครับยิ้มสวยๆด้วยนะครับเวลาถ่ายรูปมาส่งไปที่บ้านจะได้ดูดีๆนะครับโอเคนะครับแต่ว่าในหน้าที่เขาเนี่ยคือเขาบอกสัญญาณระมัดระวังนะครับสัญญาณระมัดระวังไฟเหลืองกระพริบสัญญาณระมัดระวังนะครับว่าจากขึ้นอาจจะเริ่มมีการย่อตัวหรือพักตัวจากลงอาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวหรือรีบาวนะครับวิธีการดูนะครับเวลาคุณเปิดเครื่องมือ RSI ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดหน้าต่างด้านล่างคล้ายๆกับ MACD แต่ครั้งนี้จะมีเพียงแค่1เส้นเส้นนี้เราเรียกว่า RSI นะครับ RSI นะครับการคำนวณยังไม่ต้องสนใจนะครับเราดูการใช้ก่อนนะครับ RSI ที่นิยมใช้กันเนี่ยนะครับเอาเป็นกราฟรายวันก่อนนะเอาเบสิกก่อนนะกราฟรายวันเนี่ยที่นิยมใช้กันนะครับมีสัก3ช่วงเวลาด้วยกัน14วัน9วันและ4วัน14 9 4นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านถ้าเป็นการทุนในระยะกลางหน่อยก็เริ่ม14วัน9วันได้ถ้าเป็นระยะสั้นก็อาจจะเริ่มที่4วันอันนี้ก็แล้วแต่ลองปรับแต่งดูแต่ที่เหมาะสมก็คือต้องแบ็คเทสอย่าลืมนะครับจะใช้เครื่องมือไหนหยิบอะไรมาใช้ทดสอบย้อนหลังก่อนว่ามันใช้ได้ไหมกับสินทรัพย์ตัวที่คุณต้องการจะลงทุนถ้าที่ผ่านมามันไม่โอเคมันไม่เวิร์กไม่ยอมใช้โอเคไหมครับวิธีการดู RSI นะครับเวลาคุณเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับด้านขวามือนะครับคุณจะเห็นสเกลตั้งแต่0ถึง100นะครับ0ถึง100นะครับวิธีการคือว่าถ้าค่า RSI หรือเส้น RSI เนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาเกินกว่า 70% นะคือเกินกว่า 70 ด้านข้างนะครับในที่นี้คือแถบสีเขียวนั่นเองนะครับเป็นการบอกสัญญาณoverbought คุณไหมครับ overbought นะครับแปลว่าซื้อมากเกินไปนะครับนะครับผมก็มีสัญญาของผมเหมือนกันนะครับเวลาน้ำหนักผมเริ่มเกิน70เนี่ยผมก็จะบอกว่าเป็นสัญญาณนะว่าคุณอาจจะเริ่มกินมากเกินไปนะครับอาจจะต้องลดบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านล่างครับด้านล่างนะครับอยู่ที่ระดับ30นะครับในที่นี้ก็คือแถบสีแดงนั่นเองนะครับแถบสีแดงนั่นเองนะครับเป็นการบอกสัญญาณ oversold หรือขายมากเกินไปนะครับ
ข้างบนซื้อมากไปข้างล่างขายมากไปนะครับเวลามีสัญญาณซื้อมากไปบอกว่าต้องขายเลยไหมไม่ใช่นะครับเป็นสัญญาณไฟเหลืองแค่บอกว่าระมัดระวังหน่อยถ้าจะซื้อเพิ่มโอเคไหมเวลาที่มันเข้าพื้นที่สีแดงครับต่ำ30ลงมานะครับคนที่รอซื้ออยู่อาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยนะเตรียมตัวหน่อยว่าถ้ามันขึ้นไปอีกสักหน่อยเนี่ยอาจจะต้องซื้อแล้วอาจจะเป็นการบอกสัญญาณซื้อแล้วนะครับทีนี้การบอกสัญญาณซื้อและบอกสัญญาณขายเกิดได้ไหมเกิดได้ครับเกิดเมื่อ RSI ตัดลงมาต่ำกว่า70หรือตัดขึ้นไปเหนือกว่า30หมายความว่าถ้า RSI ขึ้นไปในพื้นที่สีเขียวแล้วนะครับคือ 70% ขึ้นไปแล้วแล้วมีการตัดลงมาต่ำกว่า 70% ลงมาเป็นสัญญาณขายนะครับหรือถ้า RSI ลงมาต่ำกว่า30แล้วตัดขึ้นไปเหนือ30นะครับเป็นสัญญาณซื้อครับสัญญาณซื้อนะครับเราลองดูทองคำดีกว่ามั้ยดูกราฟจริงนะครับทองคำก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอีกตัวนึงนะครับนะครับเราดึงเครื่องมือ RSI ขึ้นมานะครับคือผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เราใช้เครื่องมืออะไรในการดูกราฟเอ่ยนะครับผมว่าวันนี้ตัวสตรีมมิ่งก็มีให้เราใช้แล้วนะครับซึ่งเครื่องมือที่ผมสอนไปทั้งหมดเนี่ยมีให้เราใช้หมดเลยนะครับ MACD RSI นะครับ Moving Average มีให้ใช้นะครับลองเอาไปใช้ดูได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายกันไหมหน้าตาคล้ายกันนะครับโอเคนะครับเราลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า RSI ของกราฟรายวันทองคำเนี่ยนะครับที่เป็นสปอตเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงกว่าเท่าไหร่ครับสูงกว่าเท่าไหร่ครับ70ถูกไหม70ถูกไหมครับซึ่งหลังจากนั้นมันมีการตัดลงมาต่ำกว่า70ลงมาซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นสัญญาณขายสัญญาณขายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกภาพนึงนะครับว่าทำไมต้องขายเมื่อเราดูเครื่องมืออื่นประกอบนะครับเครื่องมือประกอบนะครับเราจะเห็นว่าระดับปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นระดับที่ใกล้การต่อตัวปกติของ Fibonacci expansion นะครับ Fibonacci expansion หมายความว่าคือช่วงนี้ในการต่อตัวระยะสั้นเนี่ยปกติจะมาถึงประมาณเนี้ย 100% หรือ1เท่าอย่างนั้นหมายความว่าจุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะพีคแล้วถามว่าขึ้นต่อจริงๆมั้ยขึ้นได้ครับทีนี้มันไม่เป๊ะทีเดียวนะครับมันขึ้นได้แต่อาจจะเริ่มจำกัดในเรื่องของอัพไซด์คือส่วนที่เกิดจากนี้ไปเนี่ยอาจจะเริ่มจำกัดขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยจริงๆเราแนะนำขายทำกำไรเราเป็นการรออ่อนตัวแล้วซื้อใหม่นะครับเพราะว่า RSI เองก็บอกสัญญาเดียวกันครับระมัดระวังนะถ้าจะซื้อเพิ่มนั่นหมายความว่าไอ้คนที่มีของอยู่ก็อาจจะเป็นการบอกว่าแบ่งขายดีไหมนะครับสัก 30% 50% แล้วแต่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้อีกรูปแบบนึงครับRSI เนี่ยสามารถที่จะดูไดเวอร์เจนได้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับขออนุญาตปรับเส้นให้มันทึบกว่านี้หน่อยจะได้ดูง่ายขึ้นโอเคนะครับลองดูนะครับการเกิดไดเวอร์เจนใน RSI ใกล้เคียงกับการดูของ MACD นะครับใกล้เคียงกันนะครับวิธีการดูใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับนี่เป็นการบอกสัญญาณขายไหมตัดลง RSI เห็นไหมครับบอกสัญญาณขายแล้วลงจริงไหมลงจริงนะครับตัดขึ้นสัญญาณซื้อนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับราคาทำไฮที่สูงขึ้นถูกไหมครับแต่ RSI ทำไฮที่ต่ำลงนะครับอย่างนี้เป็นไดเวอร์เจนซ์ด้วยราคาจะมีการพักตัวเหมือนกันหรือว่าอย่างช่วงนี้ครับราคาทำโลที่ต่ำลงแต่ RSI ยกโลสูงขึ้นเห็นไหมครับอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวเหมือนกันนะในแต่ละช่วงจังหวะนะครับซึ่งจริงๆมันเกิดไม่บ่อยแต่เวลาเกิดแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการถูกต้องเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก่อนทำกำไรจะค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปซื้อในช่วงที่มันเกือบต่ำสุดขายในช่วงที่มันเกือบสูงสุดซึ่งมันต่างจากพวกสัญญาณอื่นอย่าง MACD เนี่ยเวลามันตัดขึ้นมันขึ้นมาแล้วพักนึงเวลามันจะตัดลงมาแล้วพักนึงมันเป็น moving averageเห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยการหาสัญญาณกับตัวได้เนี่ยกรอบในการทำกำไรจะสูงกว่านะครับลองดูย้อนไปอีกนะครับลองดูอย่างช่วงนี้เห็นไหมครับจำได้ไหมภ
8,900จำได้ไหมครับจริงๆมันบอกสัญญาเราไหมบอกนะนะครับเห็นไหมทำ High สูงขึ้นแต่ RSI เท่าไหร่ครับต่ำลงเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการบอก divergent เหมือนกันจะเป็น bearish divergent นะครับราคาน่าจะมีการพักตัวลงซึ่งอย่างนี้สัญญาณก็ชัดแล้วจริงๆจุดขายที่มันจะเกิดขึ้นจุดนี้ครับเห็นไหมครับตัด70ลงมาเห็นไหมควรขายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับนี่คือ RSI นะไม่ยากในการใช้งานนะครับ3ตัว moving average MACD RSI ไปลองใช้ให้ช่องลองใช้ให้ชำนาญบอกว่าแค่นี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานจริงในการ day trade ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบโหกำไรเปอร์เซ็นต์ให้มันถูกต้องมากขึ้นก็ต้องไป adjust เครื่องมืออื่นเข้ามาเพิ่มนะครับข้อควรระวังครับในการใช้ indicator นะครับทั้ง3ตัวที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่อย่างแรกครับอย่าใช้มันในช่วงตลาดไซด์เวย์นะครับ error สูงมากครับ error สูงมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างฉันใช้การตัดซื้อตัดขายเนี่ยนะครับของ MACD เนี่ยถ้าใช้ตอนช่วงไซด์เวย์เนี่ยนะครับขาดทุนแน่นอนนะขาดทุนแน่นอนนะครับอันที่2ครับการใช้เนี่ยนะครับไทม์เฟรมของกราฟเนี่ยยิ่งสั้นเท่าไหร่ตัว false signal หรือสัญญาณหลอกเนี่ยจะมีเยอะขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับในการใช้ตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยพยายามใช้ในไทม์เฟรมกราฟที่ไม่สั้นมากนักนะครับไม่สั้นมากนะเพราะว่าท่านอย่าลืมว่าท่านมีต้นทุนในการเทรดเสมอถูกไหมครับมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้นทุนในการเทรดเนี่ยท่านต้องเอามาบวกรวมกับส่วนต่างของกำไรที่ท่านจะได้ด้วยดังนั้นบางทีถ้าท่านเทรดในทางเฟรมที่สั้นมากๆแล้วบางทีกรอบการทำกำไรมันไม่สูงมากเนี่ยมันอาจจะไม่ cover ในส่วนของต้นทุนค่าธรรมเนียมนะหรือว่าบางทีท่านอาจจะมีกำไรก็ได้แต่ว่าถ้าท่านคิดทั้งปีแล้วเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าอุ้ยกำไรท่านมีนะแต่ค่าธรรมเนียมที่ท่านจ่ายเยอะกว่าเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่3ครับไม่ช่วยไม่ควรใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือหลักมันควรจะเป็นเครื่องมือประกอบเท่านั้นเครื่องมือหลักควรจะใช้เทรนด์เห็นภาพไหมครับให้ดูแนวโน้มมันหลักๆให้เห็นภาพชัดๆแล้วใช้อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบในการตัดสินใจอย่าเทรดตาม MACD เป็นหลักอย่าเทรดตาม RSI เป็นหลักดูเครื่องมืออื่นประกอบด้วยนะครับ อันสุดท้ายนะครับเวลาเกิดสัญญาณ buy sell signal หรือเกิดสัญญาณการกลับตัวในอินดิเคเตอร์มันไม่จำเป็นต้องกลับตัวทันทีหรือขึ้นลงทันทีอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับในการกลับตัวหรือการปรับขึ้นปรับลงนะครับดังนั้นก็คงต้องดูด้วยในส่วนของการใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับโอเคอันที่3ครับเมื่อกี้เรามีอะไรนะข้อ1อะไรนะครับข้อ1บินตามลมถูกไหมคือเล่นตามเทรนด์ข้อ2คืออะไรครับดูสัญญาณไฟนี้ที่ดูจากอินดิเคเตอร์นะครับอันที่3ครับไม่บินสูงแล้วก็เลิกหลอกอ่ะโอเคไหมเราเป็นเมาส์ครับปีกเราไม่แข็งครับน่าจะบินสูงๆก็คงไม่ไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าจะรอขายสูงๆรอขึ้นอีกหน่อยนะครับถ้าจะเลิกเป็นเมาส์คำพูดแบบนี้ต้องเลิกก่อนซื้อต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่ในใจไว้ก่อนนะหรือถ้าจะใช้เครื่องมือก็ต้องหาเครื่องมือที่มันสามารถบอกจุดกลับตัวได้ชัดเจนนะครับเท่าไหร่ตัดขาดทุนวางให้ชัดเห็นภาพไหมซื้อแล้วเนี่ยนะครับเท่าไหร่จะทำกำไรว่าไปเท่าไหร่จะตัดขาดทุนว่าไปนะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดจะใช้เครื่องมือทางเทคนิคหรือใช้ความพึงพอใจของท่านก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นท่านซื้อที่10บาทบอกว่าเดี๋ยวฉันได้11.50 บาทฉันขายแล้วไม่สนใจจะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ได้เพราะสุดท้ายคุณอยากกำไรถูกไหมครับเพราะนั้นพวกนี้ต้องเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหานะครับ3ตัวนะจริงๆมี4ตัวนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงมันเป็นกลุ่มเครื่องมือเดียวกันคือฟิโบนัชชีนะครับอันแรกคือ MACD อันที่2คือ RSI ซึ่งเดี๋ยวมันก็คือลักษณะของการหาการกลับตัวนั่นเองนะครับมันก็จะซ้ำกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นนะครับทีนี้ ตัวที่จะเน้นหนักค่อนข้างมากในเรื่องนี้คือตัว Fibonacci นะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูกันนะครับ MACD เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเรื่องการหา Divergent นะครับ RSI เช่นกันนะครับอธิบายไปแล้วในเรื่องของการดู Divergent นะครับผมว่าก็ไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมติดไว้นะครับยอดฮิตครับยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนะครับยอดฮิตอีกหนึ่งตัวลองดูนะครับมีไหมสัญญาณ divergent นะครับเดี๋ยวผมให้เราดูเพิ่มไปอีกตัวเลยนะ
เอา MACD ใส่เข้าไปอีกตัวเลยครับเอาให้ครบนะครับโอเคผมเห็นกราฟบางท่านนะครับกราฟบางท่านผมเห็นกราฟบางท่านนะอินดิเคเตอร์เต็มไปหมดเลยนะข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้ใส่มาทำไมเยอะแยะนะครับอย่างนี้ครับวิธีการในการเลือกเครื่องมือมาเอามาใส่เนี่ยนะครับถ้าเครื่องมือไหนมันบอกสัญญาณคล้ายๆกันเลือกหนึ่งอันพอมันไม่ลบนะครับเวลาเราดูกราฟเนี่ยนะครับข้อคือสิ่งที่จะทำให้มันง่ายเนี่ยคือทำให้มันคลีนให้มันดูสะอาดไม่ต้องใส่เส้นอะไรให้มันเยอะแยะมากมายยุบหยับนะเวลาเราดูจริงๆเนี่ยผมพบว่าจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยตัดสินใจบนเครื่องมือไม่กี่ตัวหรอกแม้จะใช้เยอะนะแม้ใช้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ว่าเวลาตัดสินใจจริงเนี่ยบนไม่กี่เครื่องมือแต่เพราะนั้นเอาแต่ที่มันจำเป็นที่มันต้องใช้นะที่เราใช้นะแต่ถ้าเราจะโชว์ไม่เป็นไรโอเคถ้าโชว์เพื่อนโอ้ยฉันโปฉันเซียนใส่ไปให้เยอะใส่ไปเถอะมีอะไรใส่เข้าไปให้หมดนะครับนะจะดูเทพทันทีจะดูโปรทันทีโอเคไหมนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้งานจริงเอาเท่าที่จำเป็นเอาให้คลีนดูปุ๊บรู้เลยว่าจะต้องทำยังไงนะครับไม่อยากใส่ไปเยอะนะครับโอเคอย่าง MACD กับ RSI นี่จริงๆการบอกของเครื่องมือ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ร่วมกันได้นะใช้ร่วมกันได้อ่ะลองหาไดเวอร์เจนต์กันหน่อยนะครับว่ามันเกิดขึ้นไหมในหุ้นตัวนี้นะครับลองดูนะครับย้อนดูนะครับช่วงนี้จริงก็ได้นะครับจริงก็ได้อยู่มันไม่จำเป็นต้องเป็นยอดอย่างเดียวนะเป็นความชันก็ได้ดูความชันของมันระหว่างตัวไฮนะครับแล้วก็ความชันของตัว RSI เนี่ยก็จะเห็นว่าเวลามันบอกเนี่ย MACD เขาก็จะบอกด้วยเห็นไหมคือเวลามันบอกปุ๊บเนี่ยในกราฟ RSI กับตัวราคาเนี่ย MACD มันจะบอกด้วยกันนะบอกด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มครับว่า RSI บอก Divergence นะยังไม่เชื่อใช่ไหมเปิด MACD เอ้ย Divergence เหมือนกันอย่างนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงนะครับหรืออย่างช่วงไหนอีกช่วงนี้จริงๆก็ได้นะจริงก็ได้อยู่ RSI บอกแต่ MACD ไม่บอกนะครับอันนี้ก็ดูประกอบกันจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยบอกคล้ายกันครับสัญญาณตัดซื้อตัดขายจริงๆไม่โทษทีสัญญาณการเกิดไดเวอร์เจนซ์เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็ปกติสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นทั้ง MACD และ RSI เนี่ยค่อนข้างชัวร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเครื่องมือหลักของ RSI ไม่ได้เป็น buy sell signal เป็นการบอกสัญญาณเตือนและการกลับตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้า buy sell เนี่ยคงต้องเป็น MACD เพราะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของ fall signal นะครับเพราะว่า signal MACD จะเกิดบ่อยกว่า RSI ไม่ค่อยเกิดนานๆเกิดทีนะครับแต่ว่าเวลาเกิดค่อนข้างจะแม่นยำกว่านะครับโอเคทีนี้มาถึง Fibonacci Fibonacci นะครับโอเคนะครับถ้ามีเวลานะครับอนาคตเดี๋ยวผมหาเวลามาสอน Elite Wave อย่างจริงๆอย่างจังซึ่งผมว่าคนที่ชื่นชอบเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยน่าจะชอบนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาไม่พอที่จะมาอธิบายตัว Elite Wave เพราะนั้นเราจะใช้ส่วนประกอบ1ของ Elite Wave ก็คือเรื่องของการหารการ Retest และการ Extend เห็นไหมครับคือการย่อตัวและการต่อตัวพูดให้เข้าใจง่ายย่อตัวต่อตัวนะครับหลักการของ Elite Wave เนี่ยนะครับเขาบอกว่าองค์ประกอบของรอบในการปรับตัวของสินทรัพย์จะประกอบด้วยกัน8ลูกคลื่นเป็นขาขึ้น5ลูกคลื่นและเป็นขาลง3ลูกคลื่นขาขึ้นตั้งชื่อเป็นตัวเลขครับ1 2 3 4 5นะครับมีหลายท่านเข้าใจผิดว่าเวลาเราเรียกเวฟเนี่ยคือ1ยอดเลยไม่ใช่นะครับเวฟเนี่ยเวลาเราเรียกคือว่าขึ้น1ครั้งเราเรียกเวฟ1ลง1ครั้งเราเรียกเวฟ2ขึ้นอีกครั้งนึงเรียกเวฟ3 4และ5นะครับก็คือเป็นขาขึ้นเนี่ยจริงๆถ้ายอดเนี่ยจะประกอบด้วยประมาณสักทัดแนวคิดเลยนะประกอบด้วย3ยอดหลักๆนะครับแล้วก็ขาลงเนี่ยประกอบด้วย1ยอดนะครับในช่วงขาลงนะก็จะลงขาลงก็จะเร็วกว่าขาขึ้นซึ่งก็จะสอดคล้องกับโลกของความจริงเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นช้าๆถูกไหมครับขึ้นบันไดแต่เวลามันลงลิฟต์มันลงฟึบ 2-3 ทีจบเลยกลับมาจุดเริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเรื่องของความเป็นจริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในหลักการที่ลึกลงไปอีกเนี่ยเขาก็บอกว่าไอการต่อตัวและการย่อตัวในแต่ละลูกคลื่นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถวัดได้นะครับ
วัดจากอะไรนะครับเราวัดจากเอาฟิโบนัชชีเนี่ยชุดตัวเลขฟิโบนัชชีมาวัดลักษณะของการย่อตัวและต่อตัวนะครับซึ่งเมื่อเรามาวัดการย่อตัวก่อนนะครับเราเริ่มการย่อตัวก่อนเราเรียกว่า retracement นะครับการใช้ retracement เนี่ยนะครับที่นิยมใช้เนี่ยจะมีทั้ง3ระดับด้วยกันก็คือ 0.382 50และ 0.618 นะ บางท่านแอดจัดมากกว่านี้ 23.6 ก็มีนะครับก็แล้วแต่นิยมการใช้งานแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นที่นิยมเนี่ยประมาณ3แนว0382 050แล้วก็0618นะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าราคาขึ้นไป100ราคาขึ้นไป100บาทนะครับสมมุตินะครับการย่อตัวจะเริ่มต้นตั้งแต่ 38.2 บาท50บาทและ 61.8 บาทคำนวณได้นะครับสมมุติว่าท่านได้มีกราฟเนี่ยท่านบอกว่าโอ๊ยราคาขึ้นมาเท่าไหร่น้องอ๋อขึ้นมา50บาทท่านคำนวณมือได้เลยโอเคมั้ยเอา50คูณด้วย 0.318นะครับโทษทีครับ 0.382 0.618 0.5 มาเป็นระดับของการย่อตัวในรอบนั้นๆนะครับการย่อตัวหรือการรีเทสเนี่ยมันได้ทั้ง2มุมนะครับขึ้นแล้วย่อก็ได้หรือลงและรีบาวก็ได้ทั้ง2มุมนะลงรีบาวก็นับจากหลักการเดียวกันนะครับเวลาลงมารีบาวก็0.382 0.5 0.618 ถ้าสามารถรีบาวผ่าน 0.618 ได้มันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันครับถ้ามีการย่อตัวลงมาหลุดต่ำกว่า 0.618 มันก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นโอเคไหมครับอ่ะเราลองดูของจริงกันนะสูงสุดต่ำสุดนะครับรีบาวมาเท่าไหร่ 0.618 ไม่ผ่านก็ลงต่อไม่ผ่านก็ลงต่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองดูอีกนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาฟึบอยากรู้ว่าย่อเท่าไหร่วัดนะครับวัดได้เหมือนกันนะครับก็ลงมาใกล้ๆนะครับ0.618นะครับไม่หลุดก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับรีบาวกลับขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคหรือดูอย่างช่วงอื่นเอาตัวอื่นนะเซต50แล้วกันนะครับโอเคช่วงนี้นะครับลองดูนะครับขึ้นมาฟึบนะครับ1นะครับขึ้นไปสูงสุดนะครับอยากรู้ว่ารีบาวโทษทีครับย่อตัวลงมาเท่าไหร่เห็นไหมครับ 0.618 นะครับไม่หลุดก็กลับขึ้นไปใหม่กลับขึ้นไปกลับไปเท่าไหร่ครับดูนะครับเวลาวัดการกลับตัวก็ใช้ retracement ได้เหมือนกันนะครับวัดลงไปอย่างนี้นะเราก็บอกว่าสำคัญเนี่ยนะครับโอเคสำคัญเนี่ยครับคือ0.618นะถ้าเบรกได้ก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าตอนแรกมันขึ้นมาเท่าไหร่ครับติดแถว50ก่อนพักตัวอยากขึ้นมา618ติดอยู่1ที่พักตัวลงมารับที่382หลังจากนั้นชูดขึ้นใหม่ครับตอนนี้ผ่านได้นะผ่านได้จะเป็นแท่งยาวเลยฟึบขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเดิมก็จะเป็นแนวต้านแล้วนะครับไม่ผ่านก็จะมีการย่อตัวลงมาย่อเท่าไหร่เราก็วัดใหม่ย่อเท่าไหร่เราก็วัดใหม่ครับวัดใหม่อันนี้ก็เป็นกรอบการย่อตัวนะครับถ้าไม่หลุดแนวนี้นะครับ873ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่แต่ถ้าหลุดมาก็ลงมารับที่จุดเริ่มต้นเห็นภาพไหมครับอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหาจุดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังรอซื้ออยู่นะนะครับวิธีการคือว่าเราก็รอดูว่ายืนได้ไหม0.618ถ้ายืนได้ซื้อถ้าหลุดมาไปรอข้างล่างโอเคไหมครับหลุดมาไปรอข้างล่างแต่ยืนได้ซื้อนะเพราะยืนได้มันก็จะกลับไปข้างบนใหม่นะกลับขึ้นไป382ใหม่เป็นแนวแรกแล้วก็ลุ้นข้างบนที่เป็นไฮเดิมตัวนี้มันบอกเป็นวันไม่ได้มันแล้วแต่ว่าช่วงของการพักตัวมันแรงมันลงแรงขึ้นแรงขนาดไหนถ้าลงแรงปกติจะรีบาวด์เร็วแต่ถ้าจะค่อยๆลงค่อยๆซึมเนี่ยอาจจะใช้เวลานานอะไรนะครับได้ครับได้ครับตัวไหนครับอ
นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับตอนลงมานะครับรอบนี้เห็นไหมครับลงมานะครับเราวัดนะครับเห็นไหมครับรีบาวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาที่เท่าไหร่ครับ0618เห็นไหม0618ไม่ผ่านก็พักลงมาที่เดิมจุดเริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับอย่างนี้ก็คือต้องดูว่าดูรอบใหญ่อันนี้คือรอบเล็กถูกไหมครับช่วงเล็กที่มันลงมาแรงๆทีนี้ก็ต้องดูรอบใหญ่ว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยวัดไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันติดเท่าไหร่ครับ382อยู่เห็นไหมติด382อยู่ทีนี้ถ้าไม่หลุด382ลงมาก็ยังซื้อได้แต่ถ้าดูซ้ายไปสองลงมาก็อาจจะต้องไปรอ50หรือ0618เป็นแนวรับหลักอย่างนี้เป็นต้นเห็นภาพไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นการบอกจังหวะการเข้าซื้อได้ถ้ามันรับอยู่ตามกรอบแนวรับที่ว่าหรือหาจังหวะขายถ้ามันไม่ผ่านแนวต้านที่ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าท่านอยากลงทุนระยะสั้นๆนะครับอย่างระยะสั้นตอนนี้เราบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับวิธีการใช้ผมจะใช้หลายเส้นประกอบกันนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับผมบอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่มันขึ้นมาผมยังไม่ได้ซื้อนะแต่ผมเพิ่งไม่เห็นว่ามันมีการย่อตัวลงมาแล้วผมตีแล้ววัดแล้วเนี่ยแนวรับแรกมัน382ประมาณเนี้ยประมาณ164.7นะครับรับอยู่แล้วเริ่มรีบาวให้เห็นวิธีการผมก็บอกว่าผมซื้อช่วงนี้ครับแล้วผมตั้งเป้าขายผมลงทุนระยะสั้นถูกไหมผมไม่ได้ต้องการถือยาวผมบอกผมตั้งเป้าขายแรกที่382สมมติผมซื้อมา100หุ้นผมขายก่อนเลย30เมื่อถึง382ขายอีก30เมื่อถึง50และขายอีก40ที่เหลือไม่ถึง618เพราะผมลงทุนระยะสั้นถูกไหมผมไม่ได้ดูเทรนใหญ่ผมแค่ดูการรีบาวของมันเท่านั้นเองเห็นภาพไหมครับเล่นเป็นแบบระยะสั้นเป็นวันๆอ่ะเพราะฉะนั้นพอถึงเป้าหมายในแต่ระดับเป้าหมายแรกเป้าหมายที่2เป้าหมายที่3แบ่งขายนะครับสมมุติว่ามันขึ้นไม่ได้แค่50สมมุตินะขึ้นไม่ได้แค่10ผมก็ไม่เสียดายเพราะผมขายไปได้ 60% ของที่กำไรมาเห็นภาพไหมครับดีกว่าจะรอขายทีเดียว618แล้วมันไม่ถึงสุดท้ายไม่ได้ขายแล้วมันลงมาต่างกับจุดที่ซื้ออย่างนั้นติดเลยถูกไหมสุดท้ายก็ไม่ได้ขายสักทีเห็นภาพไหมครับฉะนั้นน่ะวิธีการในการทุนที่ท่านต้องหัดแบ่งขายให้เป็นตามกรอบแนวต้านในแต่ละระดับโอเคไหมครับแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยถ้าบอกว่าตัวนั้นเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยากเล่นเลยแต่บังเอิญมันมีสัญญาณคุณอาจจะเริ่มขายจุดแรก40เลยก็ได้50เลยก็ได้แล้วแต่เห็นภาพไหมครับมีกำไรพออะไรเงี้ยนะครับแล้วจุดบนๆที่ไม่คิดว่ามันจะถึงหรือเปล่าก็ไปรอขายส่วนที่เหลือ 30-20% ว่าไปนะครับแต่ปกติต้องขึ้นไปทดสอบ382เป็นจุดแรกนะครับเป็นจุดแรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเป็นไปได้คือถ้าเราวัดแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าคือเวลาวัดเนี่ยมันต้องดูภาพใหญ่ด้วยบังเอิญว่าสมมุติว่าผมไม่สมมติผมไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นมาก่อนนะแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเส้นเทรนอยู่ตรงนี้สมมตินะมันมีเส้นเทรนอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆเราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเราใช้กราฟช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเส้นเทรนสำคัญอยู่ตรงนี้นะสมมตินะแล้วสรุปมันได้พอดีคือเส้นเทรนก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะสำคัญดังนั้นเนี่ยบางทีมันผ่าน618แต่บังเอิญว่ามันมีเส้นเทรนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็อาจจะติดเส้นเทรนก็ได้เห็นภาพไหมครับคงต้องดูภาพใหญ่ประกอบด้วยว่ามันมีแนวรับด้านอื่นที่มันซ้อนอยู่หรือเปล่านะแต่ว่านี้เราใช้วิธีการมองระยะสั้นเห็นภาพไหมครับว่าถ้ามันลงมาจะรีบาวเท่าไหร่ถ้าไม่ผ่าน161.8ไม่กลับไปที่เดิมแน่นอนเห็นภาพไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับเวลาวาดภาพจริงคงต้องละเอียดกว่านี้หน่อยอันนี้เป็นแบบคร่าวๆให้เห็นแบบดึงขึ้นมาดูนะครับหรืออย่างทองก็ได้เราดูนะครับโอ้อย่างทองนะครับลองดูนะครับลองดูช่วงนี้เห็นไหมครับลงมาแรงๆฟึบอยากรู้รีบาวเท่าไหร่วัดครับเห็นไหมครับก็ขึ้นมาใกล้161.68นะไม่ผ่านก็ลงกลับไปที่เดิมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราสามารถวัดได้ทุกรอบที่มันมีการปรับตัวขึ้นลงเลยนะพอลงมาเห็นเริ่มรีบาววัดถ้าจะเก็งกำไรระยะสั้นวัดขึ้นมา382กำไรรอบแรก50กำไรรอบ2 618ขายให้หมดอย่างนี้คือในการถูกระยะสั้นเราไม่ได้คิดว่าจะถือยาวนะคือเป็นการเก็งกำไรจากการรีบาวอย่างเดียวทำได้ครับนะครับอย่างนี้ไม่ต้องอ่านข่าวด้วยดูราคาอย่างเดียวนะครับทองรอบปัจจุบันเอาดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ตอนนี้ติด618นะ
ถ้าไม่ผ่านก็พักพักเท่าไหร่ครับวัดใหม่วัดใหม่นะครับถ้าไม่ผ่านกรอบพักจริงนะครับเท่ากรอบใหญ่นะ2280นะเป็นแนวรับหลักนะแล้วก็คือถ้าคุณตีเส้นเทนขึ้นไปดูคุณจะเห็นว่ามันเป็นแนวรับที่หลักมากนะครับเพราะว่ามันซ้อนกันพอดีเห็นไหมมันซ้อนกันพอดีนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแนวรับย่อยอยู่เพราะว่าจริงๆมันมีคลื่นตรงนี้อยู่คลื่นหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนวรับแรกเนี่ยจริงๆมันอยู่ประมาณ1,300เห็นไหม1,300แล้วก็มีแนวรับที่สำคัญมากๆเนี่ยที่มันซ้อนกันหลายๆเส้นเห็นไหมครับยิ่งซ้อนมากยิ่งสำคัญมากประมาณ1,280นะต้องไม่หลุดนะครับต้องไม่หลุดนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าเครื่องมือเหล่านี้ใช้งานจริงไม่ได้ยากเลยนะมันเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปครับมันเหมือนคุณใช้ Word Excel อะครับเครื่องมือมันอยู่ข้างบนน่ะเป็นปุ่มๆๆอยู่ข้างบนถ้าคุณรู้ว่ามันใช้ทำอะไรง่ายแล้วว่ามันสำเร็จรูปเห็นภาพไหมครับมันสำเร็จรูปนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการต่อตัวครับต่อตัวนะครับต่อตัวนะครับโอเคนะครับต่อตัวเนี่ยนะครับที่นิยมใช้กันก็จะมี3ระดับเช่นกันครับ3ระดับเช่นกันเราจะเรียกว่า COP OP XOP นะครับในแต่ละรอบของการต่อตัวเนี่ยมีเป้าหมายสูงสุดไม่เกิน XOP นะครับไม่เกิน XOP นะครับเรามาดูครับว่าในแต่ละเป้าหมายนั้นเป็นกี่เท่านะครับวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดนะครับเราจะวัดจาก1เวฟเลยทั้งช่วงเลยนะครับทั้งขึ้นและลงก็คือเริ่มต้นจาก A ใช่ไหมครับเวฟ1พักมา2นะครับ1พักมา2เนี่ยนะครับเราจะวัดทั้งหมดเลยวัดจาก A ไป B แล้ววัดจาก B มา C เพื่อจะหาการต่อตัวไป D ด็อกเห็นภาพไหมครับนะครับเราดูระดับของเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายแรกที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่ 0.618 เท่านี่คือเท่าของอะไรเท่าของ ABนี่คือเท่าของ AB ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ A มา B เนี่ยขึ้นมา10พักมา C สมมุติพักมา5เพราะนั้นการต่อจาก5เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายแรกคือบวกเข้าไปอีก 0.615 ของ10ก็คือ 6.18 นะครับของ10นะครับขึ้นไปนะครับเป็นเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายที่2คือ1เท่าครับสมมุติขึ้นมา10เพราะนั้นจากจุดที่พักตัวลงมาคือจุด C ขึ้นไปจะเท่ากับ10เช่นกันเป็นเป้าหมายที่2นะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดเท่ากับ 1.618 ในแต่ละรอบไม่เกิน 1.618 อาจจะเกินได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคือพอถึง 1.618 เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ take profit อยู่แล้วในรอบนั้นๆนะครับเราจะแนะนำให้ take profit ในรอบนั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับดูภาพจริงกันเวลาเราหาการต่อตัวนะครับดูภาพจริงกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างทองคำตอนนี้ก็ได้นะเปิดกราฟทองอยู่นะครับเปิดกราฟทองอยู่นะครับมองภาพนี้มันสโลปมันน้อยอาจจะไม่เห็นนะครับเราขยายมาหน่อยนะครับลองวัดดูนะครับเราใช้ expansion นะครับ expansion วัดดูนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับวัดขึ้นมาครับและย่อลงมานะครับเราจะเห็นว่านะครับรอบนี้เนี่ยเป้าหมายนะครับโทษทีครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับเป้าหมายแรกรอบนี้นะครับระยะสั้น618นะครับ618นะครับผ่านไปแล้วเป้าหมายปกติช่วงนี้คือ 100% นะบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับปัจจุบันอยู่ที่นี้นะครับสูงสุดรอบนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับสูงสุดรอบนี้ไม่น่าจะเกิน 1,385 นะครับรอบนี้นะไม่น่าจะเกิน 1,385 ต้องมีการพักตัวลงมาก่อนต้องมีการพักตัวลงมาแต่พอพักมาปุ๊บก็ต้องวัดใหม่นะต้องวัดต่อตัวขึ้นได้ใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรืออย่างเซตนะดูเซตก็ได้เซตนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันติดระดับการต่อตัวการต่อตัวระยะสั้นอยู่ที่ 61.8 เห็นไหมครับ
แต่ว่าพอไม่ผ่านก็ไปพักตัวลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าพักแล้วสามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะเมื่อกี้เราวัดจากไอ้รีเทสใช่ไหมขอโทษทีครับผิดแล้ววัดจากรีเทสนะครับโอเคเราบอกว่าถ้าจุดนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่ถ้ายืนได้นะครับ875โอกาสกลับไปก็มีนะเป้าหมายถัดไปถ้าผ่านได้ก็ไปนู่นเลยครับประมาณ940นะ940แต่ถ้าหลุดลงมาต่ำกว่านี้ก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเห็นไหมภาพไหมครับมาที่850เซตใหญ่ใช่ไหมครับโอเคเซตใหญ่กับเซต50ยิงใกล้ๆกันครับไม่ต่างเท่าไหร่ช่วงระยะสั้นๆนะครับเราดูการต่อตัวก่อนในการต่อตัววัดไปครับฟึบฟึบนะครับปัจจุบันติดที่เห็นไหมเท่ากัน618เหมือนกันนะครับถ้าย่อตัวลงมาใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นรีเทสถูกไหมครับวัดขึ้นไปครับใกล้กันครับนะครับซ้อนกันอยู่เห็นไหมสองเส้นสามเส้นเส้นหลักอยู่นี่ครับ1280 85 88โดยมานะครับเป็นแนวรับหลักนะครับหลุดมาก็นู่นครับกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับตั้งไข่กันใหม่860 1260นะตั้งไข่กันใหม่ใกล้ใช่ครับใช่ครับคือแต่ละโปรแกรมเรียกชื่อไม่เหมือนกันแต่วิธีใช้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับตั้งชื่อกันนะว่าไปนะครับโอเคนะอย่างนี้ก็จะเป็นการทำให้เราไม่ต้องเคว้งในเรื่องของการรอขายเห็นไหมครับเวลาซื้อมาเราอยากจะรู้จะขายแต่ลองวัดการต่อโตขึ้นไปเป็นเป้าหมายแต่ระดับถ้าใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะครับบอกว่าเป้าหมายซื้อมาแล้วจะขายตรงไหน 0.618 เป็นเป้าหมายแรกสมมติซื้อมา100อาจจะขายสัก30ก่อนนะครับ1เท่าคือ 100% อาจจะขายสัก30หรือ40นะครับสูงสุดเนี่ย1618ซึ่งมันค่อนข้างยากแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะเหลือไว้สัก20หรือ30ค่อยไปแบ่งขายตรงช่วงนั้นนะครับลงมาก็ค่อยทยอยสะสมซื้อเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่เหมือนกันครับ expansion เราใช้3ระดับ0618หนึ่งเท่าและ1618แต่ส่วนของการรีเทสเนี่ยเราใช้382 50และ618นะต่างกันในการใช้นิดหน่อยนะครับวัตถุประสงค์ต่างกันการรีเทสเนี่ยใช้ในเรื่องของการย่อตัวยกตัวอย่างท่านกำลังหาจังหวะซื้ออยู่ราคาขึ้นมาอยากรู้ว่าจะย่อตัวซื้อตรงไหนใช้รีเทสแต่ซื้อแล้วอยากรู้ว่าจะขายตรงไหนใช้ extend เห็นภาพไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะวัตถุประสงค์ต่างกันในการใช้งานนะครับโอเคนะครับกฎข้อที่4ครับนะครับความรู้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าท่านไม่ฝึกใช้นะครับคนที่เรียนตำราอ่านจบทุกเล่มกับคนที่ลงทุนและเทรดทุกวันคนที่2จะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความรู้และขาดแต่ขาดทักษะนะครับมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นวิธีการคือว่าต้องมี2 อย่างร่วมกันนะครับคือการลงทุนก็เหมือนอาชีพนึงครับคุณต้องมีทั้งความรู้ที่สามารถทำงานนั้นได้ถ้าจะให้ดีต้องมีทักษะประสบการณ์ในการทำงานนั้นมันถึงจะออกมาดีดังนั้นเนี่ยในการลงทุนก็เหมือนกันครับคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนนะครับนอกจากนั้นต้องมีทักษะในการใช้งานมันด้วยนะทักษะมันเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัตินะครับเริ่มต้นเราอาจจะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมให้เราหัดเทรดฟรีใช่ไหมครับเยอะแยะเลยคลิกทูวีอะไรเงี้ยก็อาจจะไปลองใช้ดูก่อนก็ได้ถ้าคุณยังไม่อยากเริ่มต้นแต่ถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยแนะนำว่าก็อาจจะลองเอาเครื่องมือนี้ไปใช้คือเรียนแล้วเอาไปใช้ด้วยนะสุดท้ายผมเห็นพบเยอะเลยว่าเอ๊ะมานั่งเรียนมานั่งศึกษากันนะครับสุดท้ายกลับไปก็ใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในวิธีการคือว่าเรียนแล้วศึกษาแล้วเอากลับไปลองใช้ดูนะครับเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวมาคุยกันดีไหมครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคนะครับในการเลิกเมาอย่างถาวรนะครับอย่างแรกครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยนะครับมันไม่ถูก 100% นะครับเราเลือกใช้มันได้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เรามียกตัวอย่างเช่นเราไม่รู้จะซื้อตรงไหนไม่รู้จะขายตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้แนวโน้มขึ้นต่อหรือลงต่ออย่างไรนะครับใช้เทคนิคเข้าหาได้หาเทรนด์หาจุดซื้อหาจุดขายหาจุดเป้าหมายจากเครื่องมือทั้งหมดที่เรียนมาทําได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ถูก 100% นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือว่าถ้าผิดทาง
ต้องมอบตัวอย่าหนีคดีโอเคไหมนะครับอย่าดื้อนะครับคือถ้าผิดก็ต้องบอกว่าผิดไม่เป็นไรรอบหน้าเอากฎหมายนะครับให้เปอร์เซ็นต์ถูกมันมากกว่าผิดคุณอยู่ได้แน่นอนในตลาดการลงทุนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าทุกครั้งที่คุณลงทุนเนี่ยคุณบอกว่าคุณเอากำไร 5% ขาดทุน 5% คัทลอสกำไร 5% ตัดขาดทุนโทษครับกำไร 5% take profit ขาดทุน 5% คัทลอสทุกๆครั้งที่คุณลงทุนจะมีกำไรขาดทุนเท่ากับ 5% บวกลบค่าธรรมเนียมถูกไหมนะครับดังนั้นถ้าคุณถูกมากกว่าผิดยังไงก็มีกำไรสมมติว่าคุณลงทุน10ครั้งถูก6ครั้งผิด4ครั้งคุณจะมีกำไร 10% ต่อ1รอบ10ครั้งที่คุณลงทุนจริงไหมแต่ถ้าเก่งกว่านั้นหน่อยนะเมื่อกี้ผมบอกมันธรรมดามากนะ6ต่อ4เนี่ยเบสิกมากเลยนะถ้า50 50ผมว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าง่ายกว่าถูกไหม50 50นี่คือโยนหัวก้อยแล้วนะลงทุน10ครั้งผิด5ครั้งถูก5ครั้งเนี่ยคือหัวก้อยแล้วนะถูกไหมครับแต่ถ้า6ต่อ4มีกำไรต่อครั้งเนี่ยถ้าเมื่อกี้ 5% นะ 10% ละถ้าเก่งกว่านั้น7ต่อ3คุณได้ถึง20ถูกไหมถ้าเก่งกว่านั้น8ต่อ2อันนี้ใหญ่เลยนะถูกไหมแต่อย่าไปหวังถึง 100% นะมันทำไม่ได้และถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเขาทำได้เนี่ยคือเขาฟลุกให้อีกรอบนึงเขาก็ทำไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะถูก 100% โอเคไหมครับเอาแค่เนี่ยผมว่าถ้านักลงทุนทั่วไปเนี่ย 6-70% เนี่ยผมว่าโอเคละอยู่ได้ละในตลาดการลงทุนนะครับไม่โลภมากเกินไปนะแล้วก็กล้าที่จะผิดยอมรับที่จะผิดเห็นภาพไหมอย่าฝืนถ้าผิดก็ต้องมอบตัวตัดกระทุนไปรอบหน้าว่ากันใหม่แต่เอาบทเรียนครั้งที่แล้วมาพิจารณาว่าไอ้ครั้งนี้เราผิดเพราะอะไรเราพลาดเพราะอะไรเรามองแต่ภาพเล็กหรือเปล่าไม่ได้มองภาพใหญ่เรามองแต่เทคนิคหรือเปล่าไม่ได้มองบริบทเศรษฐกิจใหญ่ๆว่าโอเคเทรนด์มันเป็นขาลงอ่ะมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เพียบเลยนะครับทั้งเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศนะแต่คุณใช้เทคนิคอย่างเดียวในการหาจุดที่เป็นสัญญาณบวกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมีโอกาสผิดได้นะแต่ผิดเราต้องมอบตัวโอเคไหมครับอันที่2คือลักษณะของการใช้งานของเครื่องมือเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอย่างเดียวพยายามเอาหลายๆเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันมารวมกันเป็นกลุ่มเครื่องมือเพื่อที่จะใช้ในการหาจังหวะในการลงทุนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูภาพแล้วกันนะครับว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้ผมเปิดไว้1ตัวให้เราดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับ1ตัวที่ผมชำให้ดูนะครับอันนี้คือการโทษทีครับอันนี้โทษทีเมื่อกี้ผมดึงมาผิดนะครับอันนี้คือการรวมแล้วนะครับลงเครื่องมือมาแล้วนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งในการหาสัญญาณจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันบอกเราได้หลายมุมมากเลยนะครับซึ่งถ้าดูตัวนี้นะครับเราบอกว่าเรากำลังดูว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้เนี่ยนะครับจังหวะแบบนี้น่าจะทำอะไรนะครับเราดูเทรนก่อนนะดูก่อนหน้าก่อนในช่วงก่อนหน้าก่อนเทรนช่วงนี้เป็นเทรนอะไรครับเทรนอะไรขาขึ้นถูกไหมเพราะว่าเส้นสั้นอยู่เหนือเส้นยาวถูกไหมครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราวัดการต่อตัวซิเมื่อกี้เราบอกว่าเออเราเรียนมาแล้วนะว่ามันต่อวัดการต่อตัวได้นะลองวัดการต่อตัวนะครับสูงสุดมันคือ1618ใช่ไหมครับ1618นะครับลองดูแอปพายไปนะครับโอเคเห็นไหมครับเราว่ากระตุ้นมาเอ๊ะมัน1618แล้วสมมติเรายังไม่เห็นช่วงนี้นะยังไม่เห็นช่วงนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับสมมตินะยังไม่เห็นนะครับเราบอกว่าวัดการต่อตัวขึ้นมา1618มาตรงนี้เห็นไหมครับราคาขึ้นมาแล้วใกล้1618แล้วมันน่าจะพีคแล้วนะถ้าดูตามเทคนิคนะน่าจะพีคแล้วนะทีนี้ดูสัญญาณอื่นประกอบซิว่ามันมีสัญญาณอื่นบอกไหมนะครับเราจะเห็นว่าราคาทำยอดสูงขึ้นถูกไหมนะครับแต่ MACD ทำยอดที่ต่ำลงนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการบอกว่าเอ๊ะมันเกิด divergence หรือเปล่า2แล้วนะเมื่อกี้1คือ expansion เต็มแล้วนะ limit 1618แล้วนะ2คือเกิด divergence แล้วนะ2ตัวแล้วนะครับอาจจะยังไม่ขายยังไม่มั่นใจครับ2ตัวเองถูกไหมยังไม่มั่นใจนะครับรอสัญญาณที่3MACD ตัดให้เห็นแล้วครับแม่ตัดให้เห็นแล้วนะตัดลงมาต่ำสิกแนลแล้วนะครับลงมาตัดศูนย์ด้วยซ้ำเห็นไหมสัญญาณบอกแล้วว่าค่อนข้างจะชัดแล้วเห็นไหมครับ moving average สั้นยาวเริ่มมากองรวมกันเป็นการบอกลักษณะของการกลับทางแล้วนะครับน่าจะมีการกลับทางแล้วจะเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่มันตัดลงมาเนี่ย volume confirm ด้วยนะ volume มีค่าความชันเพิ่มขึ้นเป็นการบอกว่าการลงครั้งนี้มันน่าจะลงแน่นะ
มันมีวอลลุ่มหรือมีปริมาณก็จะการสนับสนุนการลงอยู่นะไม่ได้ลงแบบลอยๆนะเห็นภาพไหมเพราะนั้นสัญญาเริ่มชัดนะเริ่มชัดนะนะครับอย่างนี้จะอาจจะเป็นการบอกว่ามันอาจจะมีการพักตัวหรือเปล่านะครับยังไม่พอถ้าเราลองดึง RSI ขึ้นมานะครับบอกว่าผมยังไม่ชัวร์เลยผมขอดูอีกตัวแล้วกันนะขอดูอีกตัวแล้วกันนะครับผมดึง RSI ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับนะผมดึง RSI ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผมก็ดูเอ๊ะเมื่อกี้ MAC มันเกิด divergence นะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ divergence MAC มันเห็นไม่ชัดอะผมไม่ได้มียอดชัดเจนคือยอดมันชนศูนย์พอดีเนี่ยผมลองใช้ RSI วัดดูเห็นไหมค่าความชันของ RSI มันต่ำลงเรื่อยๆเลยนะในช่วงที่จังหวะที่ราคาขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการบอกสัญญาณเลยครับเดเวอร์เจนเหมือนกันนะครับอาจจะบอกการปรับตัวเหมือนกันแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอสัญญาทุกอย่างมันพ้องกันเนี่ยจะเห็นว่าราคามันก็จะมีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาให้ลึกกว่านั้นนะถ้าคุณมีเวลาเรียนนะครับคุณไปเรียนตัวกราฟแท่งเทียนเพิ่มมันมีการบอกสัญญาณการปรับตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการบอกสัญญาณการเกิดชูตติ้งสตาร์คือดาวตกเป็นการบอก reversal pattern อีกรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเกือบ 100% เห็นไหมอย่างนี้คือการใช้เทคนิคจริงคือไม่ได้ใช้1ตัวใช้หลายตัวคอนเฟิร์มมี1มี2มี3มี4มี5คอนเฟิร์มนะครับเมื่อเกิดสัญญาณนี้สัญญาณน่าจะบอกชัดว่าราคาน่าจะไปแน่ไปทางนั้นแน่นะครับอย่างนี้คือการใช้งานจริงนะถ้าคุณทำได้แบบนี้ใช้สัญญาณอย่างรอบคอบแบบนี้ใช้เครื่องมืออย่างรอบคอบแบบนี้ผมเชื่อว่าคุณจะเลิกเป็นเมาได้อย่างถาวรนะครับเชิญครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องทักษะแล้วนะเป็นเรื่องทักษะแล้วคือเราต้องลองวาดภาพออกมาหลายๆรูปแบบนะครับทีนี้คือการนับคลื่นเนี่ยเรียนตรงๆเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคก็วัดไม่เหมือนกันนะครับวัดได้เหมือนกันนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้งานนะครับแรกๆใช้ผมเชื่อว่ามีผิดบ้างแต่ผมก็ยังเคยผิดธรรมดานะแต่ใช้บ่อยๆแล้วมันจะเริ่มมีความแม่นยำมันเราจะเริ่มรู้จังหวะของการนับแล้วนะแล้วจะรู้จังหวะอย่างยกตัวอย่างเช่นผมอย่างช่วงนี้นะครับทำไมผมถึงนับแบบนี้ผมให้เราดูนะทำไมผมถึงนับแบบนี้นะครับนะครับดูเหตุผลนะครับของการนับก่อนนะครับเหตุผลแรกที่ผมนับนะครับในช่วงนี้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราจะดูว่าเห็นไหมครับลักษณะของการปรับตัวเนี่ยนะครับมันเกิดไดเวอร์เจนเล็กๆมา1รอบก่อนนะครับเราจะเห็นว่า RSI มันเกิดไดเวอร์เจนเล็กๆมา1รอบแล้วมีการพักตัวนะมีการพักตัวลงมาซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะของการสัญญาการพักตัวชัดเจนอย่างนี้เป็นสัญญาพักเหมือนกันนะแต่มันเป็นการพักลึกของขึ้นลูกย่อยๆนะครับอย่างนี้จะเป็นลูกใหญ่เพราะนั้นเราวัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่ตรงตามทฤษฎีทีเดียวนะปกติแล้วจริงทฤษฎีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะลงมาลึกขนาดนี้ซะด้วยซ้ํานะแต่ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีดีกรีที่สูงนะมันผิดได้บ้างมันแบบมันจะแบบบิดผิดไปจากไอ้ตัวเครื่องมือได้บ้างแต่ว่าในหลักการใหญ่ๆมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือเราก็ว่าจากตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ว่าการตัดตัวขึ้นไปก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนี้ยโลมันต่ำสุดก็ของโลแรกนะ1-2โลได้ต่ำสุดนะอาจจะตีอนุมานไม่ได้ว่ามันเป็นการพักตัวละในรอบนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะนับเป็นช่วงของขึ้น1และ2นะครับแล้วก็อาจจะวัดต่อตัวไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดว่าไอ้สัญญาณ RSI ค่อนข้างพีคตัวนี้อาจจะเป็นลูกที่3นะครับแล้วมีการพักตัวลงมาจะเห็นว่าการพักตัวมาโลก็จะต่ำกว่าใกล้ๆโลเดิมนะก่อนที่จะต่อขึ้นไปนะครับเป็นลูกที่5แล้วก็จบนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวิธีการนับเนี่ยผมว่าต้องใช้ทักษะอยู่เหมือนกันใช้การตั้งสมมติฐานแล้วก็ลองวัดดูนะครับอะไรนะครับครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆต้องเรียนก่อนนี้ก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงไซด์เวย์นะครับเวลาเรานับเวลาจะนับเวในช่วงขาขึ้นและลงถูกไหมครับเพราะนั้นช่วงไซด์เวย์เนี่ยเราก็อาจจะปรับตัวผ่านไปก่อนแต่ว่าช่วงนี้มันมีสัญญาณชัดว่ามันเริ่มปรับขึ้นเห็นไหมเริ่มปรับขึ้นสัญญาณมันบอกหมดเลยนะครับตัวไอ้ตัวค่าเฉลี่ยเริ่มกระโดดขึ้นแล้วก็ถ้าดูสัญญาณอื่นประกอบเนี่ยอย่าง MACD RSI เนี่ยก็จะมีสัญญาณบวกเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มจุดเริ่มต้นได้แล้วว่ามันเริ่มปรับเข้าสู่ขาขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เริ่มวัดทีนี้เนี่ยในขึ้น1เนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนใหญ่ตัวมันจะต้องแบบ1แล้วลงเลยมันอาจจะมีลูกย่อยอย่างนั้นซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของลูกย่อยนะครับมันไม่ได้มีสัญญาณการกักตัวใดๆเลยในช่วงนี้เห็นมั้ยก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วมีสัญญาณการกักตัวในลูกที่3เนี่ยก็อาจจะอนุมานไปได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นลูกที่1แล้วก็วัดการต่อตัวขึ้นไปถูกมั้ยครับทีนี้เป้าการต่อตัวก็จะมี3ระดับ0618นะซึ่งเกินไปแล้วนะครับ 1% 1เท่าปกติซึ่งพอลูกที่3เนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ว่าตัวขึ้นลูกที่3เนี่ยปกติแล้วจะเป็นขึ้นที่มีตัวสัญญาณอินดิเคเตอร์สูงสุดนะซึ่งเราดูถ้าดูวอลลุ่มประกอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดวอลลุ่มให้ดูประกอบนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของลูกนี้เนี่ยก็จะมีวอลลุ่มคอนเฟิร์มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของการขึ้นนะก่อนที่จะขึ้นมาลูกที่5นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นการบอกว่าลักษณะของการปรับขึ้นเนี่ยน่าจะพีคแล้วแล้วก็มีการเกิดไดเวอร์เจนต์ในช่วงสุดท้ายนะคือลูกที่5สูงกว่าลูกที่3แล้วตัวอินดิเคเตอร์ลดต่ำลงอย่างนี้ก็เป็นการบอกชัดว่าโอเคอันนี้น่าจะจบแล้วนะแล้วก็มีการพักลงมานะครับก็มี A B และ C นะครับต่อไปก็ต้องไปดูใหม่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนตัวนี้มันเป็นหัวความลงนะครับหัวความลงนะก็ต้องดูว่าลักษณะของการปรับตัวต่อไปยังไงก็ต้องวัดการต่อตัวของลูกคลื่นไปนะครับครับอันนี้แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเราดูคร่าวๆก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับการต่อตัวในระดับปกติคือเท่าไหร่ครับนี่มันต่อมาในประมาณ50นะ0.6ลงไปตรงนี้นะครับ1เท่านะครับก็ยังลงมาไม่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสัญญาณมันเริ่มชัดแล้วว่าเป็นการกระตุ้นขาลงนะครับอันนี้กระตุ้นขาลงก็รอเป้าหมายถัดไปแต่อันนี้เพื่อนดูภาพใหญ่ประกอบด้วยเมื่อกี้เราดูภาพย่อยถูกไหมอันนี้ดูภาพใหญ่ประกอบด้วยนะครับแต่ดูภาพนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคนะครับส่งท้ายนะครับก่อนเลิกลากันไป2ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับส่งท้ายนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียง1เครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์การลงทุนนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณอยากเป็นนักลงทุนมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะต้องสนใจพื้นฐานบ้างนะสนใจพื้นฐานบ้างนะครับแม้ผมเข้าใจว่ามันยากคนไทยไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆนะครับผมเข้าใจมันยากนะที่จะต้องศึกษาทั้งหมดแต่ว่าจริงๆถ้าเราอยากจะซื้อหรือลงทุนในหุ้นในระยะกลางถึงยาวเนี่ยคุณควรจะต้องเข้าใจพื้นฐานมันหน่อยนะครับแล้วก็เวลาฟังนักวิเคราะห์ฟังเพื่อนเราหรือฟังใครก็ตามในการแนะนำการลงทุนเนี่ยนะครับให้ดูสมมติฐานด้วยว่าเขาคิดบนอะไรนะครับอย่าเชื่อว่าเขาบอกว่าขึ้นอย่าเชื่อว่าเขาบอกว่าลงอย่าเชื่อว่าเขามีตำแหน่งที่สูงอย่าเชื่อว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ทุกคนผิดได้ไม่มีใครรู้จริงครับนะครับผมกล้าคอนเฟิร์มว่าไม่มีใครรู้จริงนะเพราะฉะนั้นวิธีการคือว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราเป็นนักวิเคราะห์ในเวลาทำงานเนี่ยครับวิธีการคือว่ามันต้องมีสมมติฐานสนับสนุนว่าเรามองว่ามันขึ้นเพราะอะไร1 2 3 4ถ้าสมมติฐานนั้นไม่ได้เป็นไปที่เราคาดมันก็ผิดเห็นภาพมั้ยเพราะนั้นวิธีการตัดสินใจของคุณต้องมองสมมติฐานเขาด้วยเงินคุณเห็นภาพมั้ยครับเขาแนะนําได้เป็นหน้าที่เขาแต่เงินเป็นเงินคุณเพราะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่คุณต้องดูว่าสมมติฐานที่เขาว่ามาเนี่ย1 2 3 4คุณเชื่อมั้ยเห็นด้วยหรือเปล่า make sense มั้ยถ้าคุณเชื่อตามไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่เชื่อไม่ต้องตามนะครับโอเคสำหรับวันนี้อาจจะในส่วนเนื้อหาจบแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็เชิญได้นะครับ